ก็การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราต้องมีนะแล้วการฟังธรรมของเรานั้นเพื่อย้ำเตือนความเข้าใจสิ่งที่เราไม่เข้าใจให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัตินะที่ถูกต้องเราจะรู้ยังไงว่าการปฏิบัติเราถูกต้องนะนักปฏิบัติก็ต้องมีเครื่องวัดนะว่าเราปฏิบัติอย่างไรวิธีไหนทำให้กิเลสของเรานั้นลดลงฉะนั้นกิเลสจึงเป็นเครื่องวัดอย่างดีนะสำหรับคนเราที่ทุกคนจะรู้ว่าแนวทางของการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นดำเนินมาถูกทางหรือยังก็เอากิเลสของเรานั้นเป็นเครื่องวัดและอีกอย่างก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความเห็นตรงทุกคนมีความเห็นตรงเป็นยังไงความเห็นตรงก็คือว่าเราต้องตรงไปตรงมากับตัวเองนะว่าเรามีอยู่เรามีกิเลสอยู่หรือเราไม่มีกิเลสอยู่เราถูกเราต้องไม่คดโกงกับตัวเองนะตัวเองจะรู้ตัวเองว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยตัวเองเป็นเครื่องวัดได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นต้องตรงก่อนนะถึงจะเป็นผู้เข้าสู่การพ้นทุกข์ได้ความเห็นไม่ตรงไม่ได้พูดถึงความเห็นตรงนั้นก็คือว่าเราตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองพูดง่ายๆก็คือยุติธรรมมาต่อตัวเองว่าการดำเนินการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นดำเนินไปถูกทางหรือยังไม่ใช่ว่าปิดบังอำพรางซ่อนเร้นตัวเองอยู่เสมอนะทั้งนั้นว่าตัวเองเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกแต่ก็พยายามที่จะบอกว่าถูกแล้วก็รู้ว่ากิเลสของเราเนี่ยลดละได้อย่างไรนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่คดโกงตัวเองเขาเรียกว่าความเห็นตรงความเห็นตรงนี้จะนำไปสู่การที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างถูกต้องและจะไม่เป็นคนคดโกงนะในตัวเองอันนี้แหละจึงว่าความเห็นต้องตรงนะตรงไปตรงมานะนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าเราต้องพิสูจน์ถึงการที่ว่าเราปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นั้นเราต้องตรงไปตรงมานะว่าทำยังไงโอ้จะทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสของเรามันก็ยังมีอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าละไม่ได้แต่เราก็บอกว่าเหมือนกับว่าบอกคนอื่นว่าละได้ละได้ความจริงตัวเองก็รู้ว่าละไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าว่าทางถูกเนี่ยจะต้องละได้นะละได้นี่เรามาดูที่ว่าคนที่ละกิเลสละอย่างไรก่อนที่เราจะรู้ทางละเนี่ยเราก็รู้ว่าทางเกิดอย่างไรก่อนนะเกิดอย่างไรฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยทางละนั้นเรายังเข้าใจไม่ได้ก็จริงนะเข้าใจยากก็จริงแต่การเกิดกิเลสของเรานั้นเราเข้าใจได้นี่นะเข้าใจได้นี่เพราะเราเกิดประจำความเกิดของกิเลสนั้นเราเกิดประจำวันอยู่แล้วอันนั้นเรามีอยู่แล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งที่ความดับดับกิเลสเราจะทำยังไงให้ดับกิเลสมุ่งทางดับอย่างเดียวแต่การเกิดกิเลสไม่ได้ศึกษาค้นคว้ามันไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ความดับเพราะเรารู้ความเกิดนั่นเองอย่างเห็นอย่างเช่นว่าผู้ร้ายเนี่ยเราจะจับหาตัวหาผู้ร้ายเนี่ยยังผู้ร้ายไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าเขาทำผิดแล้วเขาก็หนีแล้วแต่หลักฐานพยานต่างๆที่เขาทิ้งไว้นั่นเนี่ยนั่นคือการสาวไปหาตัวผู้ร้ายได้อันนี้แหละจึงว่าหลักฐานพยานนะต้องมีนะฉะนั้นหลักฐานพยานในมีในตัวเราเนี่ยเราก็ดูสัตว์
หลักฐานพยานอะไรก็คือว่าหลักฐานพยานที่เราจะดูก็คือการเกิดกิเลสของเราเท่ากับว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเราสามารถจะเห็นได้ทุกวันว่ากิเลสของเราเกิดอย่างไรนะเกิดอย่างไรเพราะกิเลสมันเกิดประจำนี่เราจะดูว่ากิเลสเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรและเราจะเอาความเกิดกิเลสนั้นเป็นหลักฐานพยานไปสู่การดับนะหรือไปสู่การจับตัวผู้ร้ายนั่นเองทีนี้เราทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรนะถ้าใครเห็นบ้างกิเลสเราเกิดอย่างไรเห็นไหมเคยเห็นไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรนะกิเลสของเราทุกคนมีสามตัวนะสามตัวเนี่ยเกิดอย่างไรเคยเห็นไหมกิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลสของเราเกิดจากจิตของเรานั้นวิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยมันก็ไปคว้าอารมณ์เมื่อคว้าอารมณ์แล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของอารมณ์ก็คือภาพนะภาพรู้จักภาพไหมนะภาพเนี่ยภาพทางใจอ่ะเพราะใจปกติมันจะคิดอะไรจะมีภาพทุกครั้งเลยภาพนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายของเขาเรียกว่านิมิตนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ถ้าเรานึกถึงคนที่เราชอบนะจิตมันก็ชอบนึกถึงคนที่เราโกรธจิตมันก็โกรธนึกถึงคนไม่รักไม่โกรธมันก็ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเรานึกแล้วเนี่ยเราสังเกตไว้ว่าการนึกแต่ละครั้งของเรานั้นเราจะมีภาพทุกครั้งของการนึกแล้วกิเลสของเราก็เกิดตามภาพที่เรานึกนั่นเองนะและภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากไหนล่ะมาจากการทั้งสามนะการทั้งสามหมายถึงว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพบเจออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเคยสัมผัสอะไรมามันก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเอามาคิดเขาเรียกว่าอดีตแล้วก็คิดถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไรต่อภาพมันก็จะปรากฏไปสู่อนาคตนะภาพนั้นก็จะปรากฏว่าเราจะทำอย่างนี้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 แล้วคงจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นการคาดหวังเป็นการมองเหตุการข้างหน้าก็จะเป็นอนาคตนะอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็ปัจจุบันบ้างสามอย่างสามการแต่จิตของเรานี้ไปสามการเวลานี้ยังให้เกิดกิเลสขึ้นมากิเลสเราก็ก่อให้เกิดขึ้นมาในการทั้งสามนี้ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าการเกิดกิเลสของเราก็คือเดี๋ยวเอาอดีตมาเล่ามานึกบ้างเดี๋ยวเอาอนาคตมานึกบ้างเดี๋ยวเอาปัจจุบันขณะนั้นมานึกบ้างอยู่อย่างนั้นนะและเวลานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพแล้วเราสังเกตไหมว่าขนาดอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ยังบันทึกไว้ในใจอีกทีหนึ่งเป็นความจำนะเป็นความจำทั้งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่มันก็เหลือแต่ความทรงจำความทรงจำนั้นบันทึกไว้หมดแล้วว่าเหตุการณ์นั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาความทรงจำนั้นน่ะมากลับมาคิดใหม่ในปัจจุบันถึงว่าคิดข้างหน้าบ้างคิดข้างหลังบ้างคิดทั้ง อนาคตบ้างคิดทั้งปัจจุบันบ้างแล้วเวลาคิดเรื่องใดเรื่องนั้นก็เป็นใหญ่เรื่องอื่นก็หลบไปก่อนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจิตเราเกิด
คิดเรื่องใดสิ่งเรื่องอื่นๆก็หลบไปก่อนจิตมีจิตเดียวจอใจจอจิตจอใจนั้นมีจอเดียวแต่เหมือนกับว่าจอทีวีมีจอเดียวแต่มันช่องมันหลายช่องช่องไหนปรากฏช่องอื่นก็หลบก่อนแบบนั้นเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าการเกิดของกิเลสนั้นจอใจของเรานั้นจะปรากฏภาพภาพอื่นก็หลบก่อนภาพไหนเกิดขนาดนั้นภาพนั้นก็เป็นภาพที่เกิดต่อไปนะอันนี้แหละจึงว่าการเกิดกิเลสของเราเนี่ยก็คือการที่จิตของเรานั้นไปข้างนอกนั่นเองเมื่อไปแล้วก็เก็บเอาของฝากมาให้นะเก็บเอาตาก็เอามาฝากหูก็มาฝากจมูกฟลิ้นกายใจก็เอามาฝากเมื่อฝากแล้วก็รับของฝากเต็มไปหมดเลยกลายเป็นอารมณ์ที่ไอ้ลุงตุงหนังในปัจจุบันนะซึ่งเราทำให้เราเห็นได้ว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยผูกพันกันอีลุงตุงหนังอันนี้แหละจึงว่าอารมณ์ของเราเลยมากมายไม่สามารถที่จะสงบได้ง่ายอารมณ์ต่างๆที่มีมากในจิตใจของเรานั้นนั่นแหละคือกิเลสของเราแล้วมีบ้างไหมว่าจิตเราคิดไปแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสเพราะว่าการไปของจิตเรานั้นไปแล้วนำความรักความชังความเรื่อยๆมาให้เรามีไหมว่าจิตใจของเราที่ไปแต่ละครั้งเนี่ยจิตชนิดใดเป็นกิเลสจิตชนิดใดไม่ใช่กิเลสเราเคยแยกแยะได้ไหมว่าจิตเนี่ยเมื่อไปสู่อารมณ์ต่างๆนั่นมันไปแบบไหนที่ไม่มีกิเลสมีเคยมีบ้างไหมนะแล้วจิตไปแล้วเนี่ยเป็นกิเลสกับจิตไปแล้วไม่มีกิเลสเนี่ยไม่ใช่กิเลสเนี่ยมีบ้างไหมถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยการที่จิตไปนั้นเป็นกิเลสอย่างเดียวส่วนกิเลสไม่มีเนี่ยไม่มีเลยนะเหมือนกับว่าการไปของจิตเนี่ยขึ้นชื่อว่าไปกิเลสแน่นอนไม่มีหรอกว่าจิตไปแล้วไม่มีกิเลสเนี่ยไม่มีหลายคนจะหาความว่าไม่มีกิเลสนั้นโดยการที่เอาจิตไปอยู่ข้างนอกนั้นไม่มีเลยนะเท่ากับว่าการไปของจิตทุกครั้งนั้นเป็นกิเลสทุกอย่างเลยไม่มีจิตชนิดไหนที่ไม่ใช่กิเลสแม้แต่จิตนั้นคิดไปทางเรื่อยๆก็เป็นกิเลสทั้งสิ้นนะคิดรักคิดแล้วชอบใจเขาเรียกว่าราคะคิดแล้วไม่ชอบใจเขาเรียกว่าโทสะคิดไปกลางๆไม่รักไม่ชอบไม่รักไม่ชังก็เป็นโมหะโมหะแปลว่าความหลงไปไหลไปสู่อารมณ์น้อยใหญ่นั่นเองจึงว่าไม่มีจิตชนิดไหนเลยว่าถ้าไปแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีเลยอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจว่าแสดงว่าคนเราคิดทุกวันเนี่ยกิเลสทั้งสิ้นนะคนไม่มีกิเลสก็คือคนไม่คิดนั่นเองเข้าใจไหมคนหมดกิเลสก็คือคนไม่มีการไปของจิตนั่นเองอันเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าคนเห็นตรงไปตรงมาที่ว่าเราจะดับกิเลสเราต้องรู้จักกิเลสก่อนนะเหมือนเราจะไปหาผู้ร้ายเนี่ยเราต้องรู้จากหน้าตาเขาก่อนว่าผู้ร้ายคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะสักแต่ว่าไปหาผู้ร้ายจะทำร้ายผู้ร้ายแต่ไม่รู้ว่าจากผู้ร้ายนั้นคือใครเราจะไปหาได้อย่างไรเราจะไปหาตัวเจอถึงจะเจอก็ไม่รู้ว่าเขาคือผู้ร้ายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักจะไปหาคนรู้ไม่รู้จักเนี่ยตายเลยนะมันจะเป็นยังไงฉะนั้นเหมือนกับว่าเราจะดับกิเลสแต่ไม่รู้จักกิเลสของเรานะว่ากิเลสของเรานี้คืออะไร
เราจะไปดับรักกิเลสได้อย่างไรล่ะนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราไม่รู้จักกิเลสแล้วจะไปละกิเลสได้คนที่ละกิเลสได้นั้นเขารู้จักกิเลสอย่างดีนะเป็นอย่างดีคือรู้จักนั่นเองนะรู้จักเป็นอย่างดีนั่นเองนะก็คือว่ารู้จักทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเราเป็นอันว่าจิตเราคิดไปข้างนอกทั้งหมดเป็นกิเลสหมดเลยนะเป็นกิเลสแสดงว่าทุกคนคิดประจำวันนั้นนั่นคือกิเลสของเราทั้งสิ้นถ้าเราคิดว่าการดับกิเลสเกิดขึ้นคนนั้นก็คือจิตต้องไม่ไปนะจิตต้องไม่ไหลไปสู่อารมณ์นั่นหมายถึงว่าคนดับกิเลสก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าการไปของจิตมีอยู่กิเลสก็มีอยู่ถ้ากิเลสการไปของจิตไม่มีกิเลสก็ไม่มีนั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องต่อสู้กับการไปของจิตนั้นให้ได้ทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเรานั้นรู้จักแล้วว่าโอ้การไปของจิตทุกอย่างนี้เป็นกิเลสหรือถ้าอย่างนั้นเราจะต้องปิดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปนะเราจะต้องหาทางยับยั้งจิตเราไม่ให้ไปจะทำยังไงให้จิตเราไม่ไปล่ะนั่นคือภารกิจที่เราจะต้องค้นคว้านะหาทางปิดให้ได้นะจึงว่าเราจะทำยังไงนะให้จิตเรานี้หยุดไม่ให้มันไปทีนี้มันก็มีการหยุดอยู่สองอย่างนะหนึ่งหยุดด้วยการข่มมันข่มมันขี่มันเขาเรียกว่าเราจะดับกิเลสเหล่านั้นเนี่ยด้วยการข่มขี่บังคับให้มันหยุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกอย่างนั้นก่อนนะไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยข่มไว้สกัดไว้จี้ไว้คุมไว้มัดไว้รักษาไว้จ้องไว้พยายามจะควบคุมให้อยู่การทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดับเพราะการข่มนะดับเขาเรียกว่าดับปลายเหตุการดับปลายเหตุเนี่ยก็คือต้นเหตุเนี่ยไม่ได้ดับดับปลายเหตุก็หมายถึงมันไปเดี๋ยวนี้เราก็หยุดเดี๋ยวนี้หยุดแล้วก็จี้มันให้มันหยุดอยู่นั้นการดับเช่นนี้เนี่ยเราทำได้ชั่วขณะเท่านั้นเราไม่สามารถจะทำให้จิตนั้นหมดกิเลสได้เลยนะไม่สามารถจะทำให้กิเลสหมดได้เลยเพราะอะไรเพราะการดับอย่างนี้เขาเรียกว่าดับปลายเหตุแต่ต้นเหตุมันมีอยู่นะดับได้แต่ดับชั่วขณะได้เท่านั้นจะดับถาวรไม่ได้ท่านอุปมาเหมือนกับว่าเราตัดยอดหญ้านะเราตัดหญ้าเนี่ยเราตัดยอดตัดแล้วต่ำแล้วสั้นแล้วเราคิดว่ามันไม่โตแล้วเดี๋ยวเขาได้น้ำได้ดินได้น้ำเขาก็ขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเราก็ตัดอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อีกตัดอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดปลายเหตุตัดปลายมันนะแต่รากเหง้ามันไม่ได้ขุดออกอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการที่เราข่มขี่จิตเราให้หยุดหยุดนิ่งนิ่งนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัดยอดหมดเลยถามว่าดับได้ไหมดับได้เฉพาะชั่วคราวนะดับได้เฉพาะหน้าแต่ไม่สามารถจะดับยั่งยืนได้เท่ากับว่าเราต้องตัดซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆซากยังไงก็ไม่ยุติเพราะมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าดับปลายเหตุนะนักปฏิบัติเนี่ยส่วนมากก็จะรู้ว่าดับปลายเหตุเข้าใจดับปลายเหตุนั้นนะทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถ
้าเราดับปลายเหตุต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยภารกิจเราจบไม่ลงเหมือนเราตัดยอดหญ้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีทางยุติได้เลยจะไม่มีคำว่าจบจะไม่มีคำว่าสิ้นสุดฉะนั้นจึงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านตัดครั้งเดียวท่านทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำอีกก็คือการขุดรากเง่าออกนะไม่ใช่ตัดแบบนั้นฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกกันทั้งหมดเนี่ยตัดไปทั้งนั้นเลยสังเกตไหมฝึกเนี่ยกว่าจะนิ่งได้ก็นิ่งยากมากกว่าจะนิ่งก็นิ่งได้สักหน่อยหนึ่งออกมาก็ไปอีกแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนเออถูกแล้วถูกแล้วนี่แหละทางนี้นะถูกต้องแล้วทั้งที่กูรู้แก่ใจว่ากิเลสเราก็ไม่ได้หมดอะไรก็ยังบอกว่าถูกอยู่นั่นแหละนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีใจคดโกงไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำวิธีการที่ว่าข่มจิตใจของเราให้สงบลงไปแล้วก็รู้ว่ามันระงับแค่ชั่วขณะหนึ่งนะแต่เมื่อออกจากสมาธิหรือไม่สงบแล้วไม่ได้คุมแล้วเนี่ยมันก็คิดสารพัดมากมายอยู่นั่นดีอยู่ดีแสดงว่าเราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยเป็นการหยุดแบบข่มนะข่มขี่หรือบังคับไม่ใช่การหยุดถาวรฉะนั้นเท่ากับว่าความสงบของเราเกิดได้ไม่ใช่ไม่เกิดแต่เกิดแล้วเนี่ยเป็นความสงบชั่วขณะนะชั่วครั้งชั่วคราวเพราะอะไรเพราะการสงบของเราเป็นการสงบแบบบังคับแล้วก็การบังคับอย่างนี้เป็นการสงบแบบตัดยอดนะเขาเรียกว่าตัดปลายเหตุนะไม่ใช่ต้นเหตุเพราะว่าต้นเหตุมันไม่ได้ขุดรากถอนโคนออกมาจึงทำให้เรานี่มีกิเลสต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสมมติว่าเอาเราถึงเวลามาทำสมาธิกันนั่งก็พยายามบังคับจิตให้สงบ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 บังคับให้ได้นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาข่มขี่กันวันไหนพอจะข่มได้ก็รับความสงบหน่อยวันไหนข่มไม่ได้ก็วันนั้นก็แพ้เมื่อถึงเวลาเลิกก็เลิกแล้วก็ปล่อยจิตไปนะนั่งชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาออกมาแล้วปล่อยไป 5-6 ชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเป็นหลายวันแล้วก็มานั่งอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปล่อยไประยะเวลาการปล่อยกับการที่บังคับจิตนั้นไม่เท่ากันสมมติว่าเรานั่งชั่วโมงแต่ปล่อยไป6ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยมันไปซะจนเหนื่อยแล้วอ่ะนะแล้วก็มาฝึกให้มันสงบใหม่แล้วก็ปล่อยไป 5-6 ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงซึ่งเราทำแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะไปลบล้าง 5-6 ชั่วโมงได้อย่างไรนะ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมันสนุกเลยนะไปแต่เราจะมาหยุดแค่ชั่วโมงเนี่ยถ้านักปฏิบัติคิดว่าทำอย่างนี้ต่อไปยากที่จะชนะได้ไม่มีทางนะเพราะเวลาที่เราปล่อยนั้นมากกว่าเวลาที่เรานิ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่จะชนะหรือจะยังจิตให้มีสมาธิได้ตลอดกาลเพราะอะไรเพราะปล่อยมากกว่าหยุดนิดน้อยไปมากกว่าส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ใช่ท่านหยุดมากกว่าจิตหลุดน้อยกว่านะถ้าคนไหนที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปไม่มีหลุดเลยนะไม่มีหลุดเลยตลอดเวลาเท่ากับว่าเป็นสมาธิตลอดกาลกอดตลอดเวลาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน
นะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันห่างไกลกันเหลือเกินว่าพระยาเจ้าเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านจะไม่มีออกไปเลยตลอดเวลาแล้วก็วันนี้กับพรุ่งนี้ก็อันเดียวกันวันนี้ก็สงบทั้งวันเท่ากับว่า24ชั่วโมงนี้ไม่ได้ไปข้างนอกเลยนะแม้แต่หลับก็ยังคุมได้อยู่นะคุมได้อยู่อันนี้แหละจึงว่าข้อแตกต่างระหว่างเรากับพระโสดาบันคนละเรื่องนะไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะพระอรหันต์จะสงบขนาดไหนพระโสดาบันก็ยังสงบโดยที่ว่าจิตเนี่ยไม่มีไปทางหูทางตาแล้วซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสามารถจะทำได้เราทำได้นะจิตเราเนี่ยไม่ให้ออกเลยนะตลอดเวลาเนี่ยทำได้แต่เราที่ทำไม่ได้เพราะทำไม่ถูกบางคนอาจจะไม่นึกว่าจะเป็นได้หรือขนาดเราจะไม่ให้จิตไปสัก5นาทีเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลย10นาทีนี่โอ้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปตลอดเลยจาก5นาทีเนี่ยไม่ให้ไปเนี่ยแทบจะเป็นแทบจะตายนะพยายามคุมแล้วเข็มบุญมันก็ยังเล็ดรอดอยู่ทำไมพระโสดาบันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นไปเลยเนี่ยทำไมทำท่านทำได้ล่ะก็ท่านทำถูกนั่นเองถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราทำไม่ได้เพราะเราทำผิดนั่นเองนะทำไม่ถูกนั่นเองมันถึงได้มีบทเช่นนั้นฉะนั้นทางถูกกับทางผิดมีอิทธิพลมีผลมากนะทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้ถูกกับผิดมีผลทีเดียวนะอันนี้ก็เรื่องว่าเรามาศึกษาค้นคว้าว่าทางถูกทางผิดนั้นเป็นอย่างไรทีนี้จิตเนี่ยเรามาดูซิว่าคนบางคนเนี่ยทำแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะให้จิตสงบได้ตลอดเวลาสงบตอนนั่งเท่านั้นแหละนะนั่งก็แทบสงบนิดหน่อยไม่มากหรือจะมากยังไงก็สงบตอนนั่งตอนไม่นั่งก็ไม่สงบแล้วแต่เราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นสงบทั้งนั่งยืนเดินนั่งนอนสงบอยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่นั่งอย่างเดียวสงบทั้งกลางวันกลางคืนและสงบทุกเวลาสงบตลอดชีวิตว่างั้นเถอะนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องมาค้นคว้าศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้จิตของเรานั้นสงบได้อย่างนั้นฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นท่านฝึกแล้วเนี่ยท่านฝึกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะแล้วจบแล้วจบเลยไม่ต้องฝึกอีกเลยเพราะอะไรจิตจะไม่กำเริบจิตจะไม่แปรปรวนจิตจะไม่กลับไปสู่สภาพเก่าเพราะอะไรเพราะระบบมันถูกระบบที่ฝึกมันถูกทำให้เราได้เห็นว่าการฝึกถูกผิดนั้นมีอิทธิพลมากทำให้เราได้เห็นว่าการฝึกนั้นมีผลทีเดียวกับการที่ว่าเราทุกคนจะต้องมีการเข้าใจอย่างถูกต้องนะนี่เรามาดูซิว่าเราฝึกอย่างเราเนี่ยก็คือการทำสมาธิเนี่ยนั่งแล้วก็บังคับจิตให้สงบได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาออกจากการทำสมาธิเราก็ปล่อยจิตถามว่าการปล่อยจิตนั้นเนี่ยทำไมเขาต้องปล่อยความจริงเขาไม่อยากปล่อยหรอกนะแต่คุมไม่อยู่มันก็เลยเหมือนว่าไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยถ้าทุกคนคุมจิตอยู่เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครปล่อยจิตไปข้างนอกได้หรอกคนที่ปล่อยจิตปล่อยใจนะไม่ใช่ว่าเขาปล่อยเขาพยายามคุมนะแต่มันคุมไม่อยู่มันก็เหมือนปล่อยนั่นเองนะคุมเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่ก็มันหลุดมือไปมันก็ต้องเหมือนปล่อยแต่คนทำไมคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยทำไมจิตของท่านนิ่งตลอดเวลา
พราะว่าท่านคุมจิตอยู่การคุมจิตอยู่นั้นทำให้มีผลมากนะถ้าทุกคนเนี่ยถ้าคนทุกคนมีอำนาจสามารถจะคุมจิตอยู่ได้เชื่อแล้วเกิดมาทุกคนไม่ปล่อยจิตไปหรอกไอ้ที่ปล่อยเนี่ยคือมันคุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่แล้วก็จำเป็นต้องปล่อยไม่ปล่อยก็ขนาดไม่ปล่อยมันก็คุมไม่อยู่อยู่แล้วปล่อยก็ยิ่งไปไกลใหญ่เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูที่ว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะมาแก้ไขด้วยการที่ว่าทำสมาธิแค่นั้นน่ะแล้วก็คิดว่าการทำสมาธิของเรานั้นจะทำให้เราเนี่ยชนะกิเลสได้เป็นไปไม่ได้นะไม่ได้เราก็ได้แค่สงบชั่วครั้งชั่วคราวไปอย่างนี้แหละจะให้เราสงบถาวรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเราทำสมาธิได้มันได้แค่นี้ได้สูงสุดก็ได้แค่นี้นะสงบตอนที่นั่งตอนที่เข้าสมาธิได้ออกมาก็ไม่มีใครสงบได้ทุกคนแต่ว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านสงบทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยซึ่งมีความสงบมากกว่าเราอีกหน่อยเราต้องการตรงนั้นนะเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยสงบแค่นั้นไม่พอไม่พอหรอกนะการสงบอย่างนั้นเขาเรียกว่าสงบชั่วขณะมันก็เย็นชั่วขณะเหมือนกับกระทะร้อนๆเราหยดน้ำไปสองสามหยดเท่านั้นเองมันจะเย็นอะไรมันก็แวบเดี๋ยวก็หายแล้วนะกระทะมันแดงๆอยู่ร้อนๆอยู่เนี่ยเราไปหยดน้ำใส่เนี่ยมันไม่พอที่จะให้กระทะเย็นได้เย็นได้นิดหน่อยนะทีนี้ว่าถ้าใครคิดว่าฝึกสมาธินั้นไปอย่างนั้นแล้วทำอยู่อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจะไม่มีอะไรดีกว่ามากกว่านี้นะอยู่อย่างนั้นเลยพยายามข่มขี่จิตให้สงบสงบบังคับบังคับบังคับซึ่งเป็นวิธีที่เหนื่อยมากแล้วก็ได้ผลแทบจะไม่ค่อยได้ได้ผลน้อยนะได้ผลน้อยแต่เหนื่อยมากซึ่งทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้วิธีอื่นและการฝึกของการทำอย่างนี้เนี่ยมักจะใช้กำลังมักจะใช้กำลังแต่ไม่ค่อยใช้ปัญญาเข้าใจไหมนั่งกันข่มกันขี่กันพยายามอดทนและอดทนอีกกระดูกแทบจะแตกนะทนไปเพื่อจะให้จิตสงบเขาเรียกว่าใช้กำลังนะมันก็เลยว่าใช้แต่กำลังแต่ปัญญาไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยว่าสู้แบบกำลังซึ่งได้ผลน้อยนะสู้กำลังได้ผลน้อยแต่สู้ด้วยปัญญาเนี่ยได้ผลมากกว่าทีนี้เรามาดูซิว่าการฝึกสมาธิของเรานั้นน่ะก็คือฝึกยังไงก็ฝึกว่าเอาละเราจะทำสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ทำสมาธิลงไปแล้วเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราบอกตัวเองว่าเอ้าจิตจะคิดนะขอให้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็จี้ไปบังคับไปคุมไปเพื่อให้จิตนั้นนิ่งให้ได้จิตก็พยายามดิ้นเราก็พยายามตะคุบให้อยู่เขาก็พยายามจะดิ้นหนีให้ได้เราก็พยายามจับไว้นั่นแหละใครจะดีใครจะแรงคนนั้นก็สามารถจะมีอำนาจกว่ากันวันไหนเราคุมได้มากวันนั้นก็จิตก็ถูกเราคุมได้ก็สงบได้บ้างวันไหนคุมไม่ได้ได้น้อยเราก็แพ้นะจิตก็ไม่มีสมาธิซึ่งเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยมานานนักหนาทำไปก็อยู่แค่นั้นแล้วก็จะเป็นแค่นั้นตลอดชีวิตแล้วจะไม่ได้อะไร
มากกว่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเราใช้สมาธิไปรู้แต่สมาธิแต่ไม่รู้พิธีอื่นซึ่งสมาธินั้นเป็นความสงบชั่วขณะเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้เลยเอาเป็นว่าวิธีนี้ทำลายกิเลสไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะนิ่งชั่วโมงหนึ่งปล่อยไป 5-6 ชั่วโมงมันก็ไปเกือกขั้วกิเลสเต็มไปหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรมาละล่ะนะเอาอะไรมาละนะเหมือนกับว่าไฟกองใหญ่ๆเนี่ยลุกมา 5-6 ชั่วโมงเราเอาน้ำไปขันหนึ่งมันลดลงไปลดไปครั้งเดียวก็หยุดก่อนแล้วก็ปล่อยอีก 5-6 ชั่วโมงก็ไปลดใหม่แล้วก็เติมฟืนอยู่เรื่อยๆนะมันจะดับไฟได้ไหมล่ะดับไฟได้ไหมดับไม่ได้เพราะว่าน้ำมันน้อยเกินไปไฟก็กองใหญ่แล้วก็ลุกมากกว่าที่จะดับนะซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจว่าการทำสมาธินั้นอย่างเดียวไม่สามารถชนะได้เลยกิเลสเราแล้วเมื่อไม่ชนะทำไมอ่ะไม่ทำไม่ได้หรือคือเราก็ทำนะแต่ทำเพื่อประเมินผลดูก่อนสิฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยทุกคนก็ต้องผ่านต้องทำแต่ทำแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเขาทำแล้วเนี่ยเขาทำแล้วก็สังเกตแล้วก็ประเมินผลว่าทำแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกแก้ไขอย่างไรฉะนั้นการทำสมาธิไปวิเคราะห์ไปค้นคว้าไปศึกษาไปเขาทำกันอย่างนั้นนะถ้าไม่นักปฏิบัติถ้าไม่มีปัญญาเขาไปแก้ไขเมื่อไรกระทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่พบจุดจบนะไม่พบจุดจบของการกระทำฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเราฝึกดูก่อนนะทุกวัดก็สอนสมาธิก่อนทั้งนั้นแหละนะเราฝึกได้แต่เราฝึกพอประมาณรู้จักว่าฝึกแล้วเนี่ยทิศทางจะไปทางไหนให้ค้นคว้าแล้วก็ต้องใช้ปัญญาฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราเท่ากับว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปแก้ไขนะทีนี้สมาธิเนี่ยเราคิดว่าการดับกิเลสเนี่ยต้องใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยเป็นการกดข่มหรือบังคับเหมือนกับว่าตัดยอดแต่ไม่ขุดรากแบบนั้นถ้าเราจะหวังว่าละกิเลสได้เนี่ยเราต้องมีระบบอื่นเข้ามารองรับอีกทีหนึ่งระบบอื่นก็คืออะไรส่วนมากคนจะไม่รู้จักกันก็คือมรรคนะมรรคจะต้องมีระบบมรรคเข้ามาแก้ไขฉะนั้นสมาธิที่เราทำนั้นไม่ใช่มรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจะเป็นการแก้ไขจิตของเราให้เป็นการขุดรากถอนโคนเราคิดดูที่ว่าการตัดยอดเนี่ยกับการขุดรากนี่มันคนละจุดหมายกันนะตัดยอดยากก็คือตัดด้านบนแต่ขุดมันขุดด้านล่างเราจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันไม่ได้นะเหมือนกับการทำสมาธิกับเหมือนกันการอบรมมรรคเนี่ยเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะคิดว่าอันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธินั้นเป็นการตัดยอดนะตัดปลายเหตุแต่การอบรมมรรคนั้นเป็นการขุดรากเหง้าขุดรากเหง้าของกิเลสให้กิเลสดับลงไปฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องขุดรากเหง้าของกิเลสให้ได้แ
ก็คือต้องอบรมมรรการที่เราจะอบรมมรรคนั้นเราอบรมอย่างไรและการทำสมาธินั้นกับมรรคนั้นแตกต่างกันอย่างไรคนละอย่างกันเลยนะการทำสมาธิกับการอบรมมรรคถ้าไม่มีมรรคเข้ามาเนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้เลยพูดง่ายๆนะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยจะบรรลุธรรมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การละกิเลสการทำสมาธิเป็นการข่มกิเลสเฉยๆข่มขี่บังคับเฉยๆแต่ไม่ใช่การละนะต้องเข้าใจว่าสมาธิเป็นการข่มขี่แต่มรรคเนี่ยเป็นการละเป็นการขุดลากมรรคเป็นอย่างไรมรรคก็คือว่าเราต้องทำลายระบบการเกิดกิเลสของเราให้มันทำลายระบบนั้นให้พังพินาศไปเหมือนกับว่าเราจะต้องทำลายระบบโครงสร้างของการเกิดกิเลสของเรานั้นให้พังพินาศหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตของเรานั้นไปสู่อารมณ์ต่างๆไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเราต้องตัดทางเส้นนี้ทิ้งเสียนั่นคือการทำลายเท่ากับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องปิดทางเส้นนี้จะไม่สัญจรทางเส้นนี้อีกแล้วซึ่งทางเส้นนี้ก็คือจิตเราเนี่ยเคยเดินมานานนักหนาหลายภพชาติจิตเราไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างหลายภพชาติเราจะต้องปิดทางเส้นนี้ให้สนิทปิดให้ได้นะเราจะต้องปิดทางเส้นนี้ทางเส้นนี้หมดการเยียวยาบางคนบอกว่าจิตพี่ไปเนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยตามดูมันไปบ้างรู้เฉยบ้างรู้แล้วพยายามละบ้างไม่มีทางชนะได้เลยนะเราจะตามไปหรือไม่ตามไปมันก็ไปอยู่ดียิ่งตามยิ่งไม่มีบรรจบเพราะเป็นทางที่แก้ไม่ได้มีการแก้ได้อย่างเดียวคือตัดสถานเดียวตัดทิ้งเลยเท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องตัดความสัมพันธ์จิตของเราระหว่างตาเราไม่ให้ไปเขาเรียกว่าไม่ให้จิตออกตาไปหารูปไม่ให้จิตไปออกหูไปหาเสียงจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสซึ่งเราเคยให้ไปมานานนักหนาแล้วเราจะอุดจะปิดทางเส้นนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยถ้าไม่ปิดไม่อุดทางเส้นนี้ไม่มีทางเพราะกิเลสเนี่ยมันเกิดจากทางเส้นนี้เท่ากับว่ามรรคเนี่ยเขาจะไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราเหมือนการทำสมาธิของเราเวลาทำสมาธิเชื่อไหมว่าเวลาจิตนิ่งก็นิ่งเวลาออกจากสมาธิปล่อยไปละจิตไปทางตาทางหูละไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยเพราะอะไรเพราะมันไปเราคุมไม่อยู่มันก็เหมือนว่าปล่อยนั่นเองคราวนี้มาร์กเนี่ยเขาไม่ปล่อยนะเขาไม่ไปเขาจะให้จิตเราเนี่ยปิดทางเส้นนั้นแต่สมาธิไม่ได้ปิดนี่นะบางคนก็บอกก็ปิดเหมือนกันปิดตอนที่เราจะทำให้จิตรวมนั่นเองแต่เวลาออกมาไม่มีทางปิดได้เลยมันไม่ได้นะมันไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยปิดปลายเหตุนะปิดเขาเรียกว่าตัดยอดนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนทุกคนจะต้องปิดทางเส้นนี้สถานเดียวนะ
เราจะต้องปิดทางเส้นนี้ว่าต่อไปนี้จิตเราจะไม่ให้ไปทางเส้นนี้อีกต่อไปไม่ให้ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้จิตของเรานั้นอยู่ที่ถ้าไม่ให้มันไปแล้วจะให้มันไปไหนเอามาอยู่ที่ตัวเรานะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้จิตของเรานั้นอยู่แค่หัวเท้าเราเท่านั้นมรรคเนี่ยเราสังเกตว่าเขาจะพยายามให้จิตของเรานั้นเปลี่ยนเส้นทางไปเลยไม่ให้มีเส้นทางเก่านั้นต่อไปถ้าเราไม่ต้องการให้เส้นทางเก่านั้นมีเราก็ต้องเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาและทางเส้นใหม่นั้นก็คือเราจะต้องสร้างด้วยกำลังของเราเรี่ยวแรงของเราความเพียรของเราอย่างมหาศาลจนให้เป็นทางให้ได้ก็คือว่าเราจะต้องเปิดทางใหม่ปิดทางเก่าเป็นการลบล้างทางเก่านะให้สิ้นไปทางเก่าของเราก็คือว่าเราปล่อยจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเสมอเราจะต้องปล่อยเราจะต้องปิดนะไม่ใช่ปล่อยเราจะต้องปิดทางเส้นนี้โดยการที่พยายามละทางเส้นนี้เสียแล้วก็เอาจิตของเรานั้นเดินทางเส้นใหม่ก็คือพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้จิตท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32ของเราอยู่เนืองเนืองอยู่เรื่อยๆให้จิตของเรานั้นท่องเที่ยวไปในอาการ32ก็คือตัวเราหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้เห็นแจ้งให้เห็นภาพเพราะอะไรเพราะว่าตอนเกิดกิเลสนั้นเราก็มีภาพนะแต่เป็นภาพของคนอื่นเมื่อเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราก็ต้องมีภาพของตัวเองฉะนั้นภาพของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้ถูกอบรมขึ้นมามันจึงไม่เห็นมองไม่เห็นเวลาเราหลับตาลงไปนึกถึงตัวเองเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกมองไม่เห็นว่าเรามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรแต่เวลาเรานับตาแล้วนึกถึงคนอื่นชัดเจนนะหลับตานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราชัดมากอันนั้นแหละจึงว่าสิ่งที่เราชัดนั้นให้ปิดเสียสิ่งที่เรามองตัวเองไม่เห็นนั้นให้เปิดออกมาเท่ากับว่าจิตที่คิดถึงผู้อื่นเราปิดสถานเดียวนะแล้วจิตที่เรานึกถึงตัวเองนั้นพยายามอบรมให้เกิดให้มีให้ปรากฏให้ได้ให้มันแจ้งให้มันชัดฉะนั้นระบบจิตจึงถูกเปลี่ยนแปลงก็คือการอบรมมรรคนั่นเองก็คือว่าเราจะต้องอบรมตรงนี้ให้เกิดแล้วก็ให้แจ้งแจ้งหมายความว่าอย่างไรแจ้งก็คือมันชัดนั่นแหละนะมันชัดมันเห็นแจ้งนั่นแหละมันแจ้งก็คือมันไม่มืดนั่นเองนะมันต้องเห็นชัดด้วยนะแต่ทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ทำตรงนี้เนี่ยมันก็ไปแจ้งคนอื่นหมดเลยไม่แจ้งตัวเองตัวเองก็มืดมองไม่เห็นที่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะต้องปิดภาพคนอื่นเสียไม่ให้จิตของเรานั้นมีภาพใครโดยการที่ว่าจิตคิดออกไปเราก็ตัดเลยจิตเราคิดออกไปก็ตัดเลยตัดแล้วยังไม่พอ
การตัดแล้วก็การดึงจิตเข้ามาดูตัวเรานั้นเป็นขณะเดียวกันตัดเขาแล้วก็สร้างภาพเราส่วนการทำสมาธิเนี่ยเราตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็นิ่งตัดแล้วก็นิ่งตัดแล้วก็นิ่งอันนั้นสมาธิที่เราฝึกกันนะแต่อันนี้ตัดแล้วเนี่ยไม่ได้นิ่งตัดแล้วก็พยายามคิดตัวเราเองคิดภาพเราคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยในตัวเราเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่ามรรคเนี่ยเราพยายามจะสร้างความเห็นขึ้นมาในร่างกายของเราให้ปรากฏชัดนะให้ปรากฏชัดให้เห็นแจ้งแล้วก็พยายามจะปิดความเห็นคนอื่นให้ดับลงไปไม่ให้จิตนั้นเอามาคิดนะนี่คือมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้นะปัญหาจบไม่ลงเพราะอะไรเพราะเราออกสมาธิมาก็ไปสู่ทางเก่าอีกแล้วทางเก่าก็เลยคลองหัวใจเราอยู่ตลอดการทุกเมื่อซึ่งพระยาเจ้าทั้งหลายนะท่านไม่มีทางเส้นเก่าแล้วจิตของท่านจึงไม่ไปนะไม่ไหลไปไม่สู่ข้างนอกนั้นเพราะว่าทำให้สิ้นให้สุดแล้วเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องเอาจิตมาไว้ที่ตัวเองการที่เราเอาจิตไว้ตัวเองนั้นกับการทำสมาธิของเราคนละอย่างกันนะคนละเจตนาและคนละเป้าหมายและคนละปัญญาปัญญาไม่เหมือนกันการมองไม่เหมือนกันเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมใจของเรานั้นให้เห็นตัวเองอยู่เนืองๆอยู่เสมอแล้วเมื่อเห็นตัวเองได้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราจะรักษาภาพของเราไว้เสมอๆและเราจะได้คำตอบของเราอีกมากมายในภาพของเรานั้นว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนที่เรามาฝึกหัดเนี่ยก็คือเราต้องอบรมมรรคนะมรรคกับสติปัฏฐาน4นี้อันเดียวกันนะทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมมรรคนั้นเกิดขึ้นก็การที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเราก็คืออันเดียวกันก็คือสติปัฏฐาน4เราพยายามที่จะหา เราพยายามที่จะหาอุบายนะหาอุบายต่างๆที่เราเคยเห็นเอามาปรารภในตัวเราอยู่เสมอพยายามสร้างภาพตัวเราขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้หล่นอย่าให้หายอย่าให้หลุดไปแล้วก็พยายามที่จะรักษาภาพของเราที่อยู่ในตัวเรานั้นอยู่เสมอไม่ให้หลุดไม่ให้หายแล้วก็พยายามทำลายภาพคนอื่นสิ่งอื่นนั้นออกไปเพราะภาพคนอื่นนั้นเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะแต่ภาพของตัวเองนั้นเป็นที่ดับของราคะโทสะโมหะภาพเขาเป็นฝ่ายเกิดภาพเราเป็นฝ่ายดับนั่นเองนะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยก็คือมาฝึกใจของเราก็คือเอาจิตมามองตัวเราให้มันเห็นให้มันแจ้งให้มันชัดเท่ากับว่าสมาธิใดไม่เห็นตัวเองนั้นสมาธินั้นเป็นสมาธิโลกีนะเป็นสมาธิที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่จบนะเราต้องเห็นถ้าไม่มีภาพตัวเองภาพคนอื่นก็เต็มไปหมดพูดง่ายๆจิตมีจอเดียวมีใจดวงเดียวฉะนั้นเราเท่ากับว่าเราจะเอาภาพเราเนี่ยไปแทนภาพทุกอย่างที่เขาคิดเนี่ยไม่ให้โอกาสได้คิดเพราะภาพเรานั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราต่อไปส่วนภาพคนอื่นนั้นเราจะตัดทิ้งสถานเดียวนะตัดทิ้งเราจะไม่ให้ภาพคนอื่นนั้นมาครองหัวใจเราเพราะภาพเขาภาพคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนั้นนะเราจะไม่ให้อยู่ในใจเราต่อไป
อันนี้จึงว่าเราทุกคนก็ต้องมาฝึกมาหัดมาอบรมบ่มนิสัยให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองนะจิตอยู่กับตัวเองก็เป็นจิตที่สงบระงับจิตที่อยู่ตัวเองก็จะเป็นจิตตั้งมั่นจิตที่อยู่ตัวเองก็กลายเป็นจิตที่มีสมาธินะอันนี้เราก็ต้องฝึกร่องหัดต้องทำเมื่อเราทำไปเนี่ย จิตเราก็จะซึมซับไปในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านะจิตเราก็จะซึมซับเนื้อหนังของเราเนื้อหนังของเราเนี่ยถูกจิตเราเนี่ยมองอยู่ประจำเนี่ยมันก็ซึมซับทำให้เกิดการไหลของจิตนั้นยากขึ้นเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยไหลไปไหนเนี่ยร่างกายมันจะซับเอาไว้เหมือนผ้าที่ซับน้ำทำให้จิตใจของเราไหลยากขึ้นเพราะเมื่อก่อนไหลง่ายนะเราก็จะแก้ด้วยวิธีที่ว่าเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ความเห็นตัวเองนั้นจะซึมซับจิตนั้นเอาไว้เมื่อเราทำไปจิตของเรารู้สึกตั้งมั่นขึ้นมานะจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมานั้นทำให้เราได้รู้ด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนสมาธิอย่างเก่าที่เราเคยเป็นสมาธิที่เราฝึกกันนั้นเขาเรียกว่าฌานนะเป็นการข่มขี่จิตใจเพ่งนะแปลว่าเพ่งอยู่ที่จิตแล้วก็ให้จิตมันรวมลงไปส่วนการที่เรามาเห็นพิจารณาตัวเราเห็นแจ้งตัวเรานั้นเขาเรียกว่าญาณคนละอย่างกันก็เป็นสมาธินั่นนะแต่คนละแบบเราจึงว่าการที่หลายคนนึกว่าสมาธิมีอย่างเดียวไม่ใช่นะสมาธิมีสองอย่างฌานกับญาณฌานก็คือเอาจิตดูที่จิตอย่างเดียวไม่สนใจที่จะเห็นตัวเองส่วนญาณก็คือเอาจิตเห็นแจ้งตัวเราหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักนะรู้จักแต่ฌานทีนี้เราก็เอาจิตมาดูตัวเราก็ให้แจ้งเห็นแจ้งก่อนส่วนฌานนั้นเราจะทำทีหลังทำอยากจะได้ก็ทำทีหลังก็ได้แต่เมื่อเราทำฌานประจำเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้แล้วมันเป็นความสงบที่บังคับไว้เฉยๆไม่ได้ละอะไรนะเราจึงว่าเราจะต้องอบรมมรรคนั้นมรรคถือเป็นทางออกทางเดียวที่เราจะต้องอบรมทุกคนนะพูดง่ายๆก็คือว่าเอาจิตดูที่จิตเนี่ยเป็นฌานเราเอาจิตมาดูที่กายของเราอาการ32นี่เป็นญาณและดวงญาณเนี่ยเป็นตัวละกิเลสสถานเดียวฌานนี่ละไม่ได้นะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมาอบรมมรรคเพื่อให้เกิดญาณทัศนะตัวนี้ญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเราต้องรู้เห็นตัวเองนั่นเองที่แรกเนี่ยมองไม่เห็นหรอกนึกไม่ได้มองไม่เห็นแต่เราพยายามเอาโดยการใช้อุบายจากคนอื่นบ้างเราเคยเห็นคนอื่นไหมเราเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นนะอันนี้แหละจึงว่าการที่เรานำสิ่งอื่นมาปรารภในจิตใจของเรานั้นเราก็จะเห็นด้วยอุบายนั้นอุบายนั้นแหละทำให้เราได้เปลี่ยนสถานะของจิตเราไปอยู่ที่ใหม่เราอบรมไปเนี่ยเราพยายามปิดภาพเก่าให้ได้ถ้าใครปิดได้สำเร็จนะจิตคนนั้นก็จะไม่อยู่ข้างนอก
เราต้องทำให้ได้อะคิดไปตัดหมดเลยคิดไปก็ตัดฉะนั้นเวลาทำมรรคอบรมมรรคเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนเมื่อก่อนเราไม่จำเป็นต้องนั่งนะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนนั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้เพราะไม่ได้เน้นเรื่องการทำสมาธิแต่กลับได้สมาธิมากกว่านะเพราะอะไรเพราะว่าการทำด้วยปัญญาไม่ใช่ได้กำลังอย่างเดียวด้วยปัญญาและปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลิกละกิเลสยิ่งขึ้นไปได้เวลาเราพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าอยู่สม่ำเสมอและก็รักษาภาพของตัวเราไว้เป็นเครื่องอยู่ภาพของเรานั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ต่อไปคือพูดได้ง่ายก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยจิตของเราไม่ให้มีภาพคนอื่นเลยให้มีแต่ภาพตัวเองนะโดยการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแข่งกับภาพคนอื่นภาพเราภาพเดียวเนี่ยสู้ได้นะสู้ได้แล้วก็ภาพคนอื่นนั้นถึงจะมีมากมายอย่างไรก็ช่างเถอะถ้าภาพเรามีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยภาพอื่นก็หลบหมดเลยเราก็จะชนะด้วยวิธีนี้เท่ากับว่ามรรคนี่ก็คือการอบรมจิตของเราเนี่ยอยู่แก้ตัวเราหัวเท้าให้เห็นตัวเองอยู่สม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เราเห็นตัวเองอยู่อันนี้แหละจึงว่าเป็นทางออกจากทุกข์ที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ค่อยรู้จักเราทำไปนานเข้าจิตเรากับตัวเราก็จะนึบเข้าไปมันนึบนะพูดไม่ถูกว่านึบเนี่ยนึบยังไงก็คือจิตเราก็เนื้อตัวเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันทำให้เราได้เห็นผลว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวและจิตของเรานั้นเป็นจิตที่เปลี่ยนทิศทางเราต้องเปลี่ยนเลยนะทางต้องเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้จะไม่ประสบความสำเร็จคือทางเก่านั้นซ่อมแซมไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ดูมันต่อไปไม่ได้ตัดสถานเดียวทีนี้ตาหูเราเนี่ยเคยใช้งานมานานนะเราเคยใช้เคยหมกมุ่นคุกครีทำให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการใช้ของเรามันเหนียวแน่นเหมือนกับว่าเป็นสายเลือดเลยทีเดียวนะการใช้หูใช้ตาจมูกทิ้งการใจเนี่ยเราใช้กับสิ่งเหล่านี้มานานนักหนาจะให้สิ่งเหล่านี้ตัดตรงง่ายๆไม่ได้ง่ายๆเลยนะเราต้องต่อสู้กับความเคยชินของเราที่เราเคยมีเพื่อจะไม่ให้ชินต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างภาพตัวเองที่ไม่เคยเลยไม่เคยรู้จักเลยให้ปรากฏขึ้นมาอันนี้แหละนักปฏิบัติต้องมีการต่อสู้อย่างจริงจังแล้วก็ทำมากมายเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่การโอนย้ายถ่ายถอนระบบเก่าไปสู่อีกระบบหนึ่งส่วนการทำสมาธิของเรานั้นมันไม่เปลี่ยนระบบนะไม่ได้นะไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็จะพบความสำเร็จฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องอบรมมรรคนะมรรคนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานต่างๆเนี่ยเราเป็นทางเดียวที่เราจะต้องเลือกทางเส้นนี้เราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย
เราก็เป็นสมาธิไปในตัวมีความสุขมีความสงบระงับดับเย็นนะเราเห็นตัวเองมากเท่าไหร่ความตั้งมั่นของจิตเราก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นเห็นไปเห็นไปจากจุดใดจุดหนึ่งรักษาไว้แล้วก็เห็นไปลามไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆจนเราเห็นทั้งตัวนั่นแหละหัวเท้านะเราจะเห็นได้ว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ไม่ใช่ระบบเก่าก็คือมองตัวเองและเป็นสมาธิไปด้วยแล้วเวลามองตัวเองเนี่ยเขาห้ามนิ่งนะต้องคิดคิดให้มากเจริญให้มากคิดให้มากเจริญให้มากยิ่งคิดเท่าไหร่เจริญเท่าไหร่รู้สึกว่าจิตเราจะตั้งมั่นเท่านั้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 นนะความคิดซึ่งทุกคนเนี่ยไม่นึกว่าเราจะต้องมาคิดถ้าเรามัวแต่นิ่งเนี่ยกิเลสมันไม่ออกกิเลสจะออกได้ก็คือออกด้วยความคิดหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้นะก็คือว่าความคิดนั่นแหละทำให้เราเนี่ยเป็นกิเลสแต่กิเลสที่เราเป็นความคิดนั้นจะดับได้ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละทำให้ดับความคิดทำให้เกิดแล้วก็สามารถที่จะเอาความคิดเนี่ยมาทำให้ดับนะการเกิดกิเลสเนี่ยก็คือว่าเกิดก็เพราะความคิดตอนดับได้ก็ดับได้เพราะความคิดแต่คิดคนละฝ่ายคิดคนละอย่างกันอันนี้จึงว่าเราทุกคนจึงว่าไม่เข้าใจนะว่านึกว่าความคิดเนี่ยกิเลสต่างๆของเราจะดับด้วยความสงบคือความไม่คิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ต้องดับด้วยความคิดความคิดนี้เนี่ยเราเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองนะพิจารณานั่นเองก็คือพิจารณากายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่าเรามีอะไรเป็นอะไรเราก็มาพิจารณาไล่ไปตามอาการ32ไล่ไปตามตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าตลอดเวลาทำให้จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วก็จิตใจของเรานั้นเมื่อเปลี่ยนเส้นทางเดินนั้นก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นยิ่งทำก็ยิ่งสงบและกิเลสต่างๆก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะลดลงตลอดอันนี้จึงเห็นว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะเราทำมาถูกทางเท่ากับว่าเราได้พาจิตของเรานั้นไปทิศทางอีกทิศทางหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทิศทางนี้เนี่ยเรามีทางยุติได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเรานั้นมีอาณาเขตจำกัดมีขอบเขตมีขอบข่ายที่ชัดเจนว่าร่างกายของเราไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างศอกยาววาหนาคืบแต่จิตออกไปข้างนอกกายนั้นมันกว้างเหลือเกินที่จะหาข้อยุติไม่ได้เลยเท่ากับว่าเราจะหาที่ยุติของใจของเรานั้นอยู่ที่อาการ32ของเรานี่เองถ้าใครเห็นแจ้งตัวเราจิตมันจะหยุดตรงนั้นเลยมันไม่มีอะไรต่อแล้วนั่นคือทางจบของมันแต่ถ้าจิตเราออกนอกตัวเราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดใครจะทำวิธีไหนวิธีอื่นยกเว้นวิธีนี้จิตเราจะไม่มีที่สุดที่สุดของจิตจะไม่มีนะถ้าเกิดว่า
เราปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยที่สุดของมันจะไม่มีเลยเขาเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยจะกว้างไกลเราวัดได้เราประมาณได้ทะเลลึกหยั่งได้แต่การไปของจิตไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้มันไปซะจนที่ว่าวัดไม่ได้ออกมาเป็นมาตรวัดไม่มีไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยไปอย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถจะวัดอาณาเขตได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือเราย้อนมาดูตัวเราเรามีที่ยุติว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบเรามีที่จบลงตรงนี้เท่ากับว่าเราหาจุดจบของจิตให้ที่แคบที่สุดก็คือตัวเรานี่เองไม่มีที่จบอื่นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากไว้ที่ตัวเองตัวเองเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเห็นยากเราจะยากขนาดไหนให้สู้ไปเพราะไม่มีทางเลือกนะทางเลือกอื่นไม่มีเลยถ้าจิตไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปอยู่กับคนอื่นเลยนะหลายคนอาจไม่เข้าใจว่าการที่จิตเราอยู่ในตัวเองเนี่ยจิตเราก็อยู่กับตัวเองเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นอุปทานเป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปไม่ได้เขาวัดตรงที่ว่าถ้าจิตอยู่สิ่งไหนสิ่งนั้นก็เป็นอุปทานยึดมั่นสิ่งนั้นนะปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเราสังเกตไหมจิตเคยอยู่กับตัวเองไหมไม่เคยอยู่แสดงว่าปุถุชนคนทั่วไปไม่เคยอยู่กับตัวไปอยู่กับใครไปอยู่กับคนอื่นแสดงว่าถ้าเกิดไม่อยู่กับตัวคนนั้นก็สิ้นอุปทานนะสิก็ไม่ได้สิ้นอะไรเป็นอุปทานตรงเต็มๆฉะนั้นเขาไม่ได้วัดตรงที่ว่าจิตอยู่ไหนอุปทานก็อยู่นั่นทีเดียวนะแสดงว่าปุถุชนเนี่ยจิตยึดคนอื่นเป็นเครื่องอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ามีอุปทานแต่ถ้าจิตยึดตัวเองเนี่ยไม่เป็นนะการที่ว่าจิตของคนทั่วไปจิตปุถุชนทั่วไปเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นไปยึดกับคนอื่นนั้นที่แท้จริงเนี่ยมันยึดตัวเองนั่นเองยึดตนเองแล้วไปโยงถึงผู้อื่นยึดเราก่อนแล้วก็ไปยึดเขาตามมาตรงนี้แหละจึงว่ามันเป็นความยากความยากเหลือเกินว่าคนที่จะเข้าใจการที่จิตเราไปยึดคนอื่นได้นั่นแหละเท่ากับว่าจิตเรายึดตัวเองนั่นเองยึดเขาเพื่อเรานะยึดเขาแสดงว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับคนอื่นนั่นคืออุปทานเต็มๆนะเมื่อจิตอยู่ที่หนึ่งตัวเราอยู่ที่หนึ่งสิ่งสองสิ่งนี้ห่างเหินกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ต่างคนต่างไปไงตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่เพราะไม่เคยอยู่กับกันเลยไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่อยู่กับตัวเองก็เป็นแต่เรื่องอารมณ์นั่นสิฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็คือกิเลสมากมายก็คือจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนทั่วไปคือปุถุชนกันปุถุชนคนทั่วไปก็คือจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกคนแสดงว่าทุกคนเนี่ยจิตไม่อยู่เนื้อกับตัวนั้นเท่ากับว่าคนนั้นก็มีแต่อารมณ์ทั้งวันส่วนพระยาเจ้าเนี่ยเป็นยังไงตัวท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นตัวของท่านอยู่นั่นจิตท่านก็อยู่นั่นแหละอยู่ไหนก็อยู่นั่นตัวกับจิตเนี่ยไม่แยกกันจึงเป็นว่าเป็นสมาธิตลอดเขาเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย
ไม่เผลอหรือว่าจิตของท่านอยู่กับเนื้อกับตัวเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งไม่มีนะไม่มีฉะนั้นถึงว่าคนไหนที่บอกว่าเห็นตัวเองแล้วจะเป็นอุปทานมันไม่ใช่หรอกมันหมดอุปทานนะแสดงว่ากลับด้านกันว่าคนไหนไม่เห็นนั่นแหละคนนั้นเป็นอุปทานแต่คนไหนเห็นเป็นเครื่องอยู่คนนั้นหมดอุปทานนะหมดกิเลสทีนี้คนก็มาท้อตรงที่ว่าเห็นยากเห็นยากแล้วก็เห็นแล้วก็รักษายากเราตีค่าไปเลยว่าของไหนยากของนั้นถูกของไหนง่ายของนั้นเทียมนะไม่ใช่ของแท้ของง่ายเป็นของที่ไม่ถูกนั่นแหละนะอย่าคิดว่าการปฏิบัติง่ายๆนี่จะเป็นของดีง่ายแสดงว่าของเก๊นะของไม่ถูกถ้าปฏิบัติแล้วยากนั่นคือของถูกทางถูกมันจะต้องยากเพราะอะไรล่ะเพราะเราคิดดูที่ว่าพระเจ้ากว่าจะรู้ธรรมมาได้นะท่านบำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยผอมเลยแสดงว่าท่านได้มาโดยยากได้มาโดยลำบากของในยากของนั้นเนี่ยถึงจะถูกนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องทนหน่อยว่ายากเย็นขนาดไหนเราก็ต้องทนเพราะของยากนั้นคือของถูกเราก็ต้องทนต่อการฝึกฝนแต่ยากยังไงก็อยู่ในวิสัยของการทำได้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ก็มาสอนมนุษย์นี่แหละอยู่ในวิสัยทำได้ถือว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยอยู่ไม่ใช่ว่าเกินวิสัยก็ถือว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้คือจะยากตอนแรกถ้าหน้ามากไปมากไปมากไปจิตมันเริ่มแจ้งแล้วมันเริ่มเห็นแล้วมากๆจะเริ่มง่ายละนะข้อสอบยากเนี่ยเขาไว้เอาไว้ทีแรกเลยมันเป็นเช่นอย่างนั้นทำทีแรกเนี่ยเข้าห้องสอบเนี่ยเจอข้อสอบยากเลยข้อสอบง่ายเอาไว้ทีหลังก็เราทำให้คนนั้นหงายหลังไปหมดเลยสู้ไม่ไหวนะฉะนั้นคนที่สู้ก็คือต้องอึดต้องทนถ้าเกิดว่าข้อสอบง่ายให้ก่อนยากไว้ทีหลังเนี่ยมันก็ค่อยค่อยๆ ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะแต่ง่ายล่อไปก่อนแต่อันนี้ยากแรกถ้าใครผ่านจุดนี้ได้นะก็จะได้ถ้าใครพ่ายผ่านตรงนี้ล้มเหลวหมดล้มเหลวก็ไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางอื่นที่สุดตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าพูดง่ายๆก็คือว่าตามีหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทำงานทำงานแล้วทำให้เราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งตาของเราหูของเราใช้มานานเนี่ยเป็นสิ่งตักตวงอารมณ์สารพัดมาให้จิตเรามากมายอยู่ๆเราจะตัดความสัมพันธ์เขาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายเราจำเป็นต้องตัดนะคือเรื่องนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้แล้วว่าเราต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับตาหูเนี่ยให้ขาดกันถ้าไม่ขาดเราไม่จบแน่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสตาหูไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดกิเลสเท่านั้นเองเอื้ออำนวยหรือเกื้อกูลนั่นเองให้เกิดกิเลสเราต้องเข้าใจว่าตาหูเนี่ยไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสเท่ากับว่าเราไปต้องไปแก้หูแก้ตาหูไม่ต้องแก้ที่ว่าจิตของเราที่ไปทั้งตาทั้งหูจับจิตดวงเดียวเท่านั้นตาหูทั้งหมดก็โมฆะนะเหมือนก็ว่าจอมปลวกได้มีหกรูตัว
ตะกวดอยู่ในจอมปลวกนั้นเนี่ยเราไม่ต้องปิดรูทั้งหกเพียงแต่จับตัวตะกวดนั้นตัวเดียวเท่านั้นหกรูนั้นก็ถูกปิดไปด้วยนะหกรูนั้นก็ถูกปิดไปด้วยขอให้เรานี้จับตัวตะกวดได้อย่างเดียวเป็นอันว่าหกรูนั้นก็โมฆะหมดเลยฉะนั้นตาหูจมูกเรื่องกระจายเราไม่ต้องไปอุดอะไรมันเพียงแต่ว่าจับกิจให้อยู่กับกายอย่างเดียวตาหูก็จะโมฆะเองนี่คือเป้าหมายของการทำของเราก็คือจับจิตให้เห็นตัวถามว่าถ้าเกิดว่าจับจิตอยู่กับตัวเฉยๆเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยมันอยู่ได้ไหมคือมันอยู่ไม่ได้เราจะให้จิตอยู่กับตัวเนี่ยโดยการที่ไม่เห็นกันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆลองทำดูสิบางคนบอกว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้อยู่เดินก็รู้นั่งก็รู้จะเหยียดจะพูก็รู้เอาตัวรู้เป็นเครื่องอยู่ทำได้ไหมทำได้แต่มันอยู่ตอนที่เราทำตอนที่เราทำนะอยู่เราใช้ตัวรู้เนี่ยอยู่แต่ตอนที่เราไม่ทำมันหายลองดูทีโยมเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวรู้ไปเนี่ยเวลาเราเลิกทำปุ๊บมันหายทันทีเลยมันไม่ค้างไว้แต่มันจะอยู่ตอนที่เราขณะทำเท่านั้นบางคนบอกว่าถ้าหายก็ต้องทำตลอดสิมันจะได้อยู่คืออยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่มั่นคงมันไม่เหมือนเห็นอันนั้นเขาเรียกว่าใช้ตัวรู้เป็นเครื่องอยู่ซึ่งตัวรู้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วทำทันทีเกิดทันทีมันถึงได้ว่าทุกคนรู้แต่ตัวรู้ซึ่งตัวรู้เนี่ยจิตอยู่ได้เหมือนกันแต่อยู่ได้เฉพาะตอนทำถ้าเราเลิกทำตอนไหนเขาหายทันทีเลยมันจึงว่าเป็นเครื่องอยู่ไม่ดีเลยไม่ได้เลยถ้าเราจะให้ดีอยู่ได้เราต้องใช้ตัวเห็นนะใช้ตัวเห็นไม่ใช่ตัวรู้เราต้องเห็นแต่ทีนี้ว่าตัวเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันยังไม่เกิดตอนนี้อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างว่าการรู้กายกับการเห็นกายมันคนละอย่างกันซึ่งตัวรู้เนี่ยเราทำเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เลยคนจึงรู้จักง่ายรู้จักทันทีว่าเดินก็รู้นะอ๋อรู้นี่เข้าใจไหมอ๋อเข้าใจทำแล้วเกิดทันทีไหมทำเกิดทันทีนะเราถามว่าเดินก็รู้นะรู้ไหมเขาก็รู้ทันทีว่ารู้ย่างก็รู้ยิบก็ได้ย่องแยกย่างหรือรู้แต่รู้เนี่ยทำทันทีมีทันทีเพราะทุกคนมีตัวรู้อยู่แล้วซึ่งธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนขณะที่เขาไม่ฝึกเลยมันก็มีแต่เมื่อฝึกก็มีทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่ฝึกเนี่ยความรู้ของเราก็เขาเรียกว่าล่อนเล่ร่อนไปแต่ว่ามันไม่อยู่กับตัวแต่ขณะที่เราฝึกเนี่ยมันจะอยู่กับตัวคนก็เลยรู้จักตัวรู้นั้นเป็นอันดับแรกเพราะเขากำหนดเมื่อไหร่เขาเห็นนั่นดีเลยมันก็เลยง่ายส่วนตัวเห็นนั้นนะบอกเห็นไหมไม่เห็นหรอกเห็นหรือยังไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยมันไม่ได้เกิดขณะที่เราทำเดี๋ยวนี้แล้วก็เกิดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีแต่เขาจะเกิดในการข้างหน้าโน้นอีกนานซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยรอไม่ไหวแล้วก็ทำก็ไม่สามารถจะถึงเวลาที่เขาจะเกิดตัวเองก็ไปเลิกซะแล้วจึงแปลเป็นอื่นไปหมดเลยคนเหล่านี้
พราะว่าธรรมชาติเห็นนั่นน่ะเขามีแน่นอนแต่เขาจะเกิดด้วยการฟูมฟักไปเรื่อยๆอีกยาวไกลและเขาถึงจะเห็นมาทีหลังและตัวเห็นนี่เห็นยากมากซึ่งนักปฏิบัติไม่สามารถจะคาดการได้ว่ามันมีอยู่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็เพราะว่าสิ่งธรรมชาตินี้เนี่ยมันไม่ได้มีทันทีมันจะมีด้วยการอบรมที่มีปัญญาและถูกต้องแล้วเขาจะมีช้าๆและเขาจะมีอยู่การข้างหน้าอีกนานกว่าจะเกิดมันก็เลยทำให้คนเราไม่ทันใจเมื่อไม่ทันใจก็เลิกลาไปเปลี่ยนวิธีอื่นไปหมดแล้วเราไปไม่ได้รอดแล้วคนจะสอบตกตรงนี้หมดเลยเขาไม่ทนพอฉะนั้นจึงได้บอกว่ารู้กับเห็นไม่เหมือนกันนะเท่ากับว่าเราอบรมเนี่ยเราจะต้องเห็นนะไม่ใช่ต้องรู้ถ้ารู้ไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดมันมีรู้กับเห็นอย่างที่เคย อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ารู้จะสู้เห็นได้อย่างไรสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นเข้าใจไหมแสดงว่าคนที่รู้เนี่ยคือคนตาบอดคนที่เห็นนั่นคือคนตาดีสิบคนรู้จะเท่าคนตาดีคนเดียวได้อย่างไรนะอันนี้ก็ชัดเจนว่าแสดงว่าทุกคนเนี่ยตาบอดมาตลอดเลยแล้วมาเจริญกรรมฐานก็ยังบอดอยู่นั่นแหละเอารู้ไปอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้เราเคยได้ยินไหมว่าคนที่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันจะต้องมีดวงตาตรงนั้นน่ะมันถึงจะเห็นแจ้งตัวเราได้ฉะนั้นเราไม่มีดวงตาตรงนั้นน่ะแต่เรามีตัวรู้อยู่ซึ่งตัวรู้เนี่ยกำหนดเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เลยทันทีอันนั้นมีอยู่แล้วแสดงว่าทุกคนมีตัวรู้ทุกคนคือคนตาบอดไม่เห็นธรรมแต่เราจะทำตาบอดของเราเนี่ยให้เป็นตาดีได้ด้วยการอบรมคนที่ตาดวงตาเห็นธรรมนั้นก็คือคนตาบอดมาก่อนทั้งนั้นนะแล้วก็อบรมไปก็จะเป็นตาดีขึ้นมาทีหลังฉะนั้นมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันเท่ากับว่าเราจะต้องทำดวงตานี้ให้เกิดขึ้นแล้วกรรมวิธีที่เราทำให้เกิดการเห็นดวงตาตรงนี้ก็ไม่เหมือนกรรมวิธีที่ทำตัวรู้นั่นเลยคนละอย่างกันตัวรู้นี่เป็นยังไงรู้เดินก็รู้นั่งก็รู้คิดก็รู้นึกก็รู้อากัปกิริยาเคลื่อนไหวของกายก็รู้อากัปกิริยาเคลื่อนไหวของใจก็รู้รู้ไปทั้งคู่ใจคิดอะไรก็รู้นั้นกายเคลื่อนไหวก็รู้หยิบก็รู้ย่างก็รู้ยกก็รู้อันนี้คือธาตุรู้ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแต่เรามาอบรมมันก็เห็นแต่ถ้าไม่อบรมมันก็มีแต่มันไม่ค่อยเห็นมันไม่ได้สังเกตเลยมันก็มีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่สังเกตมันก็ไม่มีนะมันมีแต่ว่าเราไม่ได้จัดระเบียบระบบมันก็เหมือนมีไปทิ้งขว้างไปแล้วมันจะรู้อะไรก็แล้วแต่เรามาจัดระบบมันก็มันก็ชัดเจนขึ้นอย่าคิดว่าเอาตัวรู้เนี่ยฆ่ากิเลสไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ลองทำดูก็รู้สมมติว่าเอาเราฝึกไปนะรู้เดินรู้นั่งรู้นอนอ้าวถึงเวลาเลิกกันนะเลิกปุ๊บหายทันทีเลยส่วนคนที่มีดวงตาเห็นเนี่ยเขาไม่หายเลิกทำก็ไม่หายเขาจะมีตลอดกาลนะซึ่งธรรมชาตินี้เนี่ยเราคิดว่าตัวรู้เนี่ยมีทันทีแต่เลิกทำหายทันทีเหมือนกันแต่ตัวเห็นเนี่ยทำทันทีไม่เห็นหรอกอีกนานกว่าจะเห็นแต่เห็นแล้วไม่หายเลิกก็ไม่หายเขาจะเห็นอยู่อย่างนั้น
เหมือนกับว่ามาช้าแต่อยู่ได้นานแต่อันนี้มาเร็วแล้วก็หายเร็วฉะนั้นสองตัวนี้เนี่ยตัวรู้กับตัวเห็นตัวไหนใหญ่ที่สุดตัวเห็นเพราะเห็นเหมือนคนตาดีรู้เหมือนคนตาบอดสิบรู้จะเท่าตาเห็นได้อย่างไรฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยเราจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ก็ต้องมีดวงตาดวงนี้ดวงตาดวงนี้เองจึงเป็นเครื่องวัดของนักปฏิบัติธรรมที่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดดวงตาก็คือมรรคนี่เองแล้วก็กรรมวิธีที่ทำให้เกิดดวงตานี้ไม่เหมือนกับการทำที่ตัวรู้นั่นเลยตัวรู้นี่ทำยังไงเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็ดียกก็รู้เหยียดก็รู้รู้คิดรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกของจิตรู้อารมณ์อะไรเคลื่อนไหวของกายรู้เคลื่อนไหวของใจอันนั้นเขาสอนกันอย่างนั้นนั่นคือกรรมวิธีของการฝึกตัวรู้แต่ตัวเห็นนี่ฝึกยังไงนะเข้าใจแล้วตัวรู้นี่ฝึกยังไงอย่างนั้นไม่มีทางไม่มีทางรับได้ละได้ส่วนตัวเห็นเนี่ยฝึกยังไงก็คือฝึกอย่างนี้ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเห็นคนอื่นนะว่าคนตายเป็นยังไงหรือว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกชำแหละออกมาเนี่ยตับไตเส้นพุงอยู่ตรงไหนเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นอุบัติเหตุไหมคนที่มีอุบัติเหตุที่ศพเกินกาดไปหมดเราเคยเห็นศพในโรงพยาบาลไหมคนตายในโรงศพไหมอ๋อเคยเห็นแล้วจำได้ไหมอ๋อจำได้ยังติดตาอยู่เลยแล้วก็จำได้นั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาเมื่อเราจำคนอื่นได้ว่าคนตายเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะจำได้นั่นคือสัญญาแล้วก็มาสมมติตัวเองนะเป็นเหมือนคนตายคนนั้นเห็นคนกำลังตายขึ้นอืดอยู่โอ้คนอืดมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นคนอืดเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายนึกไม่ได้เอาคนตายมานึกถ้ามานึกอย่างนั้นจะกลัวผีเลยเขาก็ไม่ให้ทำและเราเองก็ไม่อยากจะทำอยู่แล้วเพราะว่ากลัวแต่เราเนี่ยจุดหมายปลายทางของการทำครั้งนี้เนี่ยก็คือเรานึกถึงตัวเองไม่ได้มีเป้าหมายของการที่จะเอาคนอื่นมานึกแต่เรานึกไม่ออกนึกยังไงก็มองไม่ออกมองไม่เห็นตัวเองก็เลยขอยืมอุบายมาจากคนอื่นเขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางก็คือนึกเราแต่อุบายเขาเข้าใจไหมเอาแค่อุบายสมมติว่าเราเห็นคนตายกำลังอืดอยู่อ๋ออืดอย่างนี้นะแล้วก็นึกเราเนี่ยให้อืดเหมือนคนนั้นเอาแค่อุบายเข้ามาไม่ได้เอาเขามาไม่ได้เอาศพมานึกไม่ได้เอาคนตายมานึกเอาแค่อุบายแล้วก็ทำอย่างเนี้ยเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนอนก็เป็นนั่งก็เป็นยืนก็เป็นทำก็ไปนี่คือการฝึกเห็นฝึกดวงตาตรงนั้นมันจะเห็นด้วยวิธีนี้แล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยขึ้นเปลี่ยนสภาพมาเปลี่ยนอุบายว่าเปลี่ยนอืดบ้างเป็นร่างสดๆบ้างเป็นร่างตัวหนอนบ้างอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแล้วแต่สถานการณ์ของใจเราในที่ทำได้อย่างดีทำตัวไหนดีได้เราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยเดินก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดีทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนนานเข้านะสมมติว่าเอาละเราทำขนาดไหนล่ะทำทั้งกลางวันกลางคืนทำไมต้องทำถึงกลางวันกลางคืนเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราสู้เขาไม่ได้สมมติว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เลิกหลังจากนั้น5ชั่วโมงเนี่ยเราไปมีภาพคนอื่นขึ้นหมดเลยภาพเราไม่มีอย่างนี้สู้ไม่ได้เราจะต้องปิดภาพเขาทั้งหมดนะถ้าภาพเขามาเวลาไหนบ้างล่ะโอ้มาตลอดเวลาเราก็ต้องอุดตลอดเวลา
เมื่ออุตตรเวลาก็เป็นมีคำตอบว่าต้องทำตลอดเวลานั่นเองแสดงว่าภาพคนอื่นมาทุกเวลาเลยกลางคืนก็มากลางวันก็มาทุกเวลาเราก็ต้องทำทุกเวลาเพื่อจะให้การทำเสมอภาคกันระหว่างเขามากับระหว่างที่เราจะกั้นไม่ให้มีภาพคนอื่นเพื่อจะให้ภาพเราเนี่ยอยู่ ก็เลยว่าเป็นการกระทําที่ว่าทําทั้งกลางวันกลางคืนเราถึงจะสู้กิเลสตัวนี้ได้นะนี่คือฝึกตัวเห็นฝึกตัวรู้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้จิตคิดแล้วก็รู้ไม่มีทางลองฝึกเถอะคืออันนี้ไม่ได้ว่าผู้ปักปั๊มใครนะพูดโทษใคร ทุกอย่างทดลองก่อนแล้วทดลองนั้นจะรู้นะใครจะบอกว่าถูกผิดยังไงการทดลองนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ฉะนั้นเราจะไม่มีการจบถามว่าการฝึกอย่างนั้นไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าการรู้นั้นไปรู้ข้างนอกหมดเลยรู้คิดโน้นก็รู้แล้วคิดมันอย่างนี้ก็รู้ความคิดไปคิดเดี๋ยวราคะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวโมหะที่คิดไปคิดมันเป็นการตามหมดเลยตามจิตที่เป็นไป ถามว่าต่อก่อนเนี่ยเราไม่ตามเนี่ยจิตมันไปไหมถามก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตถามว่าจิตมันไปไหมตอบสิเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตเลยเนี่ยจิตมันไปไหมไป และขณะที่มันไปเนี่ยเราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตไม่ได้เฝ้าติดตามมันก็ไปอยู่แล้วแต่ขณะนี้เรามาฝึกเนี่ยเราก็ตามดูมันดูมันก็ไปอย่างเดิมนั่นแหละมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากของเดิมมาอย่างไรมันก็ไปเหมือนเก่านั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราใส่ใจมันก็เห็นไม่ใส่ใจมันก็ไม่เห็นแต่มันก็ไปอยู่นั่นเองตลอดกาลมานานแล้ว ไม่ใช่ว่าไปตอนที่เราสังเกตนั้นมันไปมานานแล้วนะฉะนั้นระหว่างที่เราเห็นกับไม่เห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเข้าใจไหมมันถึงว่าไม่จบไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเห็นมันก็ไปอยู่ดีไม่เห็นมันก็ไปอย่างนี้สังเกตมันก็ไปอยู่ดีไม่สังเกตมันก็ไปอยู่ดีไปหาใครไปหาคนอื่น ยังไงก็มีภาพคนอื่นอยู่ล่ำไปสมมติว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเราไปชายทะเลเราไปเห็นโอ้ทำไมทะเลเป็นคลื่นโอ้ยคลื่นมันมีตลอดเนาะเชื่อไหมตอนที่เราไปนะทะเลมันมีคลื่นไหมล่ะมันก็มีของมันมานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วกี่ร้อยปีมันก็มีแต่เผอิญเราไม่ได้ไปไงมันก็เลยเหมือนว่า เขาไม่มีเลยที่เราไม่ไปเนี่ยเราไม่ไปเขาก็มีอยู่แล้วแต่ตอนที่เราไปก็ไม่ใช่ว่ามันมีที่ตอนเราไปอันนี้อุปมาให้ฟังว่าจิตมันคิดอยู่แล้วตามไปหาใครต่อใครมันคิดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตดูเลยมันก็ไปอยู่แล้วแต่เราไปสังเกตมันก็ไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันชัดเจนขึ้นกับการเห็นของเราแต่การแก้ไขอะไรไม่ได้เลย ว่าทำยังไงให้ทะเลไม่มีคลื่นน่ะทำยังไงให้เราไม่มีอารมณ์มันแก้ไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเห็นและไม่เห็นก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็เลยไม่มีวันที่สิ้นสุดฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันตามสิ่งที่มันไปอยู่ฉะนั้นจึงว่าจุดจบของปัญหานี้ไม่มี อีกประการหนึ่งก็คือว่าเรามีธาตุรู้แต่กิเลสมีธาตุเห็นเข้าใจไหมอย่างเช่นว่าเรามีฝึกตัวรู้เนี่ยรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวเรามีรู้แต่ธรรมคู่ต่อสู้ของเรามีเห็น เดี๋ยวจิตก็แวบเห็นภาพนั้นอีกแล้วจิตก็แวบเห็นตรงนี้แต่เราไม่เคยมีธาตุเห็น
เรามีธาตุรู้แต่เขามีธาตุเห็นอาวุธมันไม่เท่าเทียมกันอาวุธเขาดีกว่าเราเราอาวุธของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกก็บอกแล้วว่าอาวุธเนี่ยเรามีธาตุรู้เหมือนเรามีมีดแต่เขาเนี่ยมีธาตุเห็นเหมือนเขามีปืนมีดจะสู้ปืนไหวไหมเนี่ยนะหรืออีกอย่างหนึ่งอุปมาว่าถ้าเราฝึกธาตุรู้เนี่ยเท่ากับคนตาบอดเพราะตาบอดมีอะไรมีธาตุรู้ไปไหนเขาก็คำไปรู้คำทำไมเขาต้องคำเพราะเขามีธาตุรู้ก็ต้องคำแต่ทำไมคนตาดีไม่คำล่ะก็เขามีธาตุเห็นเนี่ยเขาจะคำทำไมสมมติว่าเราเนี่ยมีธาตุรู้แต่กิเลสมีธาตุเห็นแวบเป็นภาพถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาคนตาบอดสัก10คนแล้วคนตาดีเนี่ยคนเดียวแล้วก็สู้กันนะต่อสู้กันว่าใครจะชนะให้ตายไปข้างหนึ่งโยมว่าไงคนตาบอด10คนนะนะคนตาดีมีคนเดียวใครตายอะโยมใครชนะนะโยมตอบสิตาบอด10คนสู้คนตาดีคนเดียวตาบอดนี่งมอยู่นั่นแหละตาดีก็เรียบร้อยออกนะไม่เหลือตาบอดตายเรียบตาดีสบายก็มันไม่เห็นน่ะใช่ไหมเชื่อไหมว่าเราฝึกรู้เนี่ยแต่กิเลสมีธาตุเห็นเดี๋ยวก็ภาพนั่นขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ภาพแต่ภาพเราไม่มีเรามีตัวรู้เขาเรียกว่าอาวุธไม่เท่าเทียมกันสมรรถนะของคนที่ต่อสู้ไม่เท่าเทียมกันเราเสียเปรียบเราตายสถานเดียวแต่ถ้าเราเห็นว่ากิเลสเนี่ยมีตัวเห็นเป็นอาวุธอย่างเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงหรือเรานึกถึงคนที่โกรธพอใจไม่พอใจมันมีอะไรเป็นสัญลักษณ์มีภาพใช่ไหมฉะนั้นเวลาเรานึกถึงใครเนี่ยก็คือภาพและภาพนั้นมีอิทธิพลมากทำให้เราเนี่ยอารมณ์ก็ไปตามภาพนั้นนะอย่างเช่นว่าเรานึกถึงหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงสมมติว่านึกขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายอยู่ในใจภาพผู้ชายนั้นก็จะบีบคั้นใจผู้หญิงให้ลุ่มร้อนเลยกิเลสเราก็ลุ่มร้อนเลยถ้าผู้ชายไปนึกถึงผู้หญิงก็เหมือนกันทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเลยก็เพราะว่าเรื่องนี้มองง่ายและทุกคนชัดเจนนะเข้าใจง่าย เราเห็นอิทธิพลว่าการนึกและมีภาพนั้นเป็นอิทธิพลที่บีบคั้นจิตใจเราตลอดเวลาราคะก็บีบแบบราคะโทสะก็บีบเหมือนโทสะโมหะก็บีบเหมือนกันฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะมันฟังอะไรไม่มองเห็นความถูกไม่เจอเลยนะเขาเรียกว่าความโกรธขึ้นพื้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นธรรมได้เลยธรรมหายไปไหนหมดหมดเร็วความโกรธก็เหมือนกันรุนแรงมากทำให้เราเนื้อยับยั้งตัวเองได้ยากก็คือโกรธส่วนราคะก็เหมือนกันรุนแรงแบบเขาเรียกว่าราคะนั้น
เป็นเขาเรียกว่าเป็นของเย็นแต่เย็นจัดเย็นนั้นเจ็บแสบไปเลยแต่โทสะนะเป็นของร้อนร้อนจัดไหม้ไปเลยเย็นก็เย็นแบบไหม้เนี่ยร้อนก็ร้อนแบบไหม้เดี๋ยวไม่เชื่อลองจับน้ำแข็งแล้วก็จับไว้นานๆดูสิมันเป็นยังไงอะเอานี่เย็นนะเย็นจนไหม้อะไหม้จนไม่ไหวอะแล้วก็จับไฟดูสิเอาจับน้ำแข็งมันเย็นเกินมันปวดหมดเลยลองจับของร้อนดูสิจับผ่านไฟดูสิเอ้าไหม้อีกแล้วมันเป็นลักษณะนั้นเย็นก็เจ็บแสบแบบเย็นจัดเกินไปร้อนก็ร้อนจนไหม้ส่วนโมหะนั้นท่านเปรียบเหมือนไฟสุมขอนนะไฟสุมขอนหมายถึงว่ามันไม่มีเปลวแต่มันไหม้ไม่จบกุนเหมือนไฟไม่แก่นะไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสของเรามันเป็นอย่างนั้นเราสังเกตไหมว่ากิเลสของเราเกิดมาทุกคนน่ะก็คือภาพนั่นเองทีนี้เราเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นเกิดด้วยภาพอาวุธที่เขามาสู้เรานั้นก็คือภาพฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างภาพตัวเราเนี่ยขึ้นมาให้อาวุธมันเท่าเทียมกันเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างภาพตัวเราขึ้นมาด้วยการอบรมมรรคเราจึงเป็นว่าเราต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้ถึงจะนานขนาดไหนเราก็ต้องสร้างเพราะว่าถ้าสร้างแล้วเราจะต่อสู้กับข้าศึกได้ในศึกครั้งนี้ เหมือนกับว่าคนตาบอด10คนนั่นน่ะจะไปสู้คนตาดีเนี่ยสู้ไม่ได้คนตาบอดต้องคิดว่าเมื่อตาบอดสู้ตาดีไม่ได้ยังไงเราไปรักษาตาเราก่อนเมื่อตาของเราเนี่ยถูกหยอดยาหรือการอบรมหรือว่าการเยียวยาเกิดขึ้นจนดวงตาดวงนั้นเนี่ยเป็นดวงตาดีเมื่อไหร่ข้าก็จะสู้เจ้าเมื่อนั้นเนี่ยถึงจะรอนานขนาดไหนข้าก็จะรอข้าต้องไปรักษาดวงตาของข้าก่อนให้เท่าเทียมกับเจ้าเราไม่เอา10คนเราเอาคนต่อคนนี่แหละจะสู้กันเอออย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยถ้าอย่างนั้นคนตาบอดบอกอย่าเพิ่งสู้ตอนนี้ไปทำดวงตาให้มันเห็นก่อนแล้วค่อยสู้กันทีหลังฉะนั้นเหมือนกันว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราต้องผลิตดวงตาของเราอย่างเดียวเลยตอนนี้เราเป็นคนตาบอดอยู่มีแต่ธาตุรู้ไม่มีธาตุเห็นเลยแล้วเราทำไมเราต้องประเมินออกว่าเรามีธาตุเห็นอยู่ทั้งที่มันยังไม่มีแต่ทำไมเรารู้ว่ามันมีล่ะเพราะเราสามารถจะประเมินออกได้ด้วยการเห็นว่าบางอย่างจิตของเรามีแง้มได้แง้มอะไรบางอย่างให้เราเห็นพอจะจับเขาเงื่อนได้ว่ามันมีนะคนมีปัญญาเขาสังเกตตรงนั้นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แง้มให้เราเห็นแล้วก็สิ่งที่แง้มมานั้นมันเหมือนเขาเงื่อนที่ต้องว่าความเห็นนั้นต้องมีคืออะไรก็คือว่าทำไมจิตเรานึกคนอื่นยังเห็นได้ทีเราเนี่ยจะเห็นไม่ได้เฉลือในเมื่อจิตดวงเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยนึกคนอื่นยังเห็นเขาชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเห็นของเราเนี่ยมืดตึ๊บเลยไม่เห็นไม่ได้ฉะนั้นเราเห็นว่าตรงนี้เป็นเงื่อนเขาของการที่มันแง้มไม่เห็นว่าในยะว่าเราต้องเห็นได้เหมือนกันคนอื่นชัดได้อย่างไรเราต้องชัดตัวเองได้อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าจิตคนเราไปเห็นคนอื่นยังเป็นการชัดได้ที่เราจะไม่ชัดได้อย่างไรเขาคิดว่าถ้าอบรมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งต้องชัดแบบนี้แน่นอนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามันมีอะไรแง้มให้เราได้มีข้อพิรุธให้เราได้เห็นว่ามันมีเงื่อนเขาของการที่จะต้องเป็นไปได้ฉะนั้นคนที่มองอย่างนี้ออกเป็นสุดยอดของปัญญา
ที่แหลมคมนะคนสักกี่คนที่จะมองอย่างนี้ได้นั่นคือความสุดยอดของปัญญาคือเขาสังเกตนะสังเกตว่าธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมันมีหลักฐานพยานอย่างไรที่จะเป็นบ่งบอกว่าทำยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นได้ถ้าเราเห็นได้เราสู้ก็ได้เลยงานนี้แหลกไปข้างหนึ่งเลยมีโอกาสชนะได้เลยก็คือต้องผลิตดวงตาฉะนั้นระบบการผลิตดวงตาจึงเกิดขึ้นก็คือมรรคนี่เองทำไมมรรคเนี่ยเป็นที่มาของดวงตาท่านเคยกล่าวพระในพระไตรปิฎกไว้ว่าทางสายหนึ่งที่ทำให้เกิดการเป็นสิ่งที่เมื่ออบรมแล้วก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดดวงตาก่อให้เกิดสมาธิเกิดก่อให้เกิดการรู้จริงเห็นแจ้งเกิดก่อให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นะก็คือการที่ท่านกล่าวถึงดวงตาว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยไปทางหนึ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อความมืดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทางนั้นก็คือทางจิตที่เราปล่อยไปเป็นทางอกุศลแสดงว่าจิตของเราปล่อยไปทางตาทางหูนั้นเป็นอกุศลนะทางนั้นเป็นไปเพื่อความดับเป็นการดับของจักขุไม่เกิดจักขุเลยแต่ทางหนึ่งก็คือทางเป็นกุศลก็คือเอาจิตมาดูตัวเราเป็นกุศลทางนี้เป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเป็นไปเพื่อความสงบระงับฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงว่าเป็นไปเพื่อดวงตาเป็นเพื่อจักขุนั่นเองถึงได้ว่าตอนที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระโสดาบันท่านถึงจะกล่าวถึงว่าจากขุ่งอุทธปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุทธปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุทธปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทธปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแสดงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีดวงตาขณะที่ฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรนั่นเองทำไมดวงตาของพระอัญญาโกณฑัญญะไม่มีมาก่อนหรือมีแต่ดวงตาเนื้อมาตลอดมาก่อนแล้วแต่ดวงตาในเพิ่งมาเกิดที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นเองฉะนั้นดวงตาของเราทุกคนมีตาเนื้อมาแต่กำเนิดแล้วดวงตาในยังไม่เกิดเลยเราจะต้องอบรมดวงตานี้ให้เกิดแล้วเราจะเห็นจริงหมดเลยร่างกายของเรานี้ชัดเจนหมดเลยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกเชื่อไหมว่าตาในของเรานะเวลามันจะเวลาเขาเห็นชัดนะตาเนื้อสู้ไม่ได้นะแต่ขณะนี้เนี่ยเรามานึกดูเนี่ยเราดูด้วยตาเนื้อเนี่ยชัดกว่าใช่ไหมอย่างเช่นเราไปส่องกระจกก็ดีหรือเราจะมองด้วยตาเนื้อเราก็ดีมองแก้งมองกาเราเห็นว่าตาเนื้อเราชัดแล้วนะแต่ตาเนื้อเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้ชัดจริงยังไงก็ชัดแต่ว่าละกิเลสไม่ได้เราจะต้องใช้ตาในตาเดียวที่จะละกิเลสได้แต่ลองหลับตาเนื้อแล้วก็ลืมตาในมองตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยตอนที่ยังไม่แจ้งก็เป็นอย่างนั้นแหละนะตอนที่แจ้งมันจะชัดยิ่งกว่าตาเนื้ออีกนะตาเนื้อสู้ไม่ได้อันนี้จึงว่าเรายังไม่ได้เกิดดวงตาแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยดวงตาของเรายังเป็นคนตาบอดอยู่เราจะต้องทำดวงตาให้เกิดวิธีอบรมก็คือว่าเวลาวิธีฝึกตัวรู้เนี่ยอธิบายไปแล้วใช่ไหมเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้แต่เวลาฝึกดวงตานี่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นจำได้ไหมเอาจำได้แล้วมานึกถึงตัวเองว่าสมมติเราเป็นเหมือนคนนั้นสินึกเราแต่อุบายเขาลองทำดูสิถ้าโยมทำอย่างนี้นะเดินไปก็เหมือนว่าเราเป็นซากศพเดิน
จะดูในหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือตมาก็ได้ถ้าใครไม่จำไม่ได้ก็ให้จำภาพใดภาพหนึ่งนะในหนังสือก็ได้แต่ตอนนี้สื่อมันเยอะนะเราไปหาภาพก็ได้แล้วก็จำได้ชอบภาพไหนเอาภาพนั้นแล้วก็สมมติตัวเองนี่เป็นเหมือนคนตายคนนั้นแล้วก็นึกว่าเดินไปก็เหมือนเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่เดินไปก็ดีนั่งก็ดีโดยที่คนรอบข้างเราไม่รู้ว่าเรานึกอะไรก็เห็นมันเดินธรรมดานี่ก็เดินไปนั่งไปนอนไปอย่างก็เหมือนปกติคนทั่วไปแต่ว่าใจของเราเนี่ยเห็นอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำนึกได้ก็ทำเผลอก็ไม่เป็นไรนึกได้ก็ทำทำต่อเนื่องทำแบบไหนทำแบบสี่ทำแบบระบบสมัปทาน4นะทำ4ประการความเพียรเนี่ยบรรดาในความเพียรทั้งหมดเนี่ยให้เพียรโดยการเอาสมัปทาน4เป็นเกณฑ์วัดถ้าใครมีความเพียรโดยที่ไม่ตรงกับสมัปทาน4ชื่อว่าเพียรผิดหมดเลยถ้าใครเพียรเนี่ยโดยเอาสมัปทาน4มาเป็นเกณฑ์วัดคนนั้นคือความเพียรชอบนะความเพียรที่ถูกต้องสมัปทาน4เป็นยังไงสมัปทาน4ก็คือ1เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพตัวเองเนี่ยเป็นกุศลเท่ากับว่าสร้างกุศลนั่นเองนะจิตเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประทานอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าถ้าเราเห็นตัวเองบ้างแล้วรู้สึกเราเห็นด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งเนี่ยให้รักษาความเห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่นี่เขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานนะอนุรักษ์ไว้รักษาไว้นั่นเองแล้วก็ประการที่3คือจิตมันจะคอยจะแวบไปหาคนอื่นอยู่เลยท่านบอกว่าถ้าแวบเมื่อไหร่ก็ตัดทิ้งสิตัดทิ้งซะอย่างเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยแวบไปหาผู้ชายก็ตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยผู้ชายจะแวบหาผู้หญิงตัดทิ้งเลยไม่ให้มีอยู่ในใจแต่ทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเวลาแวบก็ปล่อยมาอยู่นั่นเนี่ยมันก็เลยเผาลนจิตใจเราสิเวลาภาพคนไหนมาตั้งอย่างเช่นว่าภาพผู้หญิงมาตั้งอยู่ในภาพในใจของผู้ชายผู้ชายก็ปล่อยนึกไปเลยกุ้มลุมละเธอนี่นะผู้ชายเหมือนกันไปอยู่ในใจผู้หญิงก็ปล่อยจิตปล่อยภาพนั้นอยู่แช่อยู่ในใจของเราเนี่ยนึกไปขยายความเป็นเรื่องเป็นราวกุ้มลุมละเผาลนละนะเผาลนจิตใจของเราที่เราเคยทำอย่างนั้นเนี่ยเราปล่อยมาแล้วเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนก็ปล่อยมาเนี่ยมันก็เผาลนจิตใจของเราแต่ตรงนี้ไม่ได้นะเวลาเราฝึกเนี่ยมันแป๊บไปตัดทึกใครตัดทิ้งเลยเมื่อแวบไปถึงใครตัดทิ้งเลยตัดทันทีเลยไม่ให้มันอยู่ได้ไม่ให้อยู่ได้นานตัดเลยตัดเลยตัดเลยเมื่อตัดไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้นึกเราก็ไม่ให้โอกาสทำให้กามราคะไม่เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้เพราะมันจะเกิดถูกตัดอีกแล้วตัดน้ำเลี้ยงมันตัดฟืนมันไม่ให้เข้ากองไฟทำไปเนี่ยกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำวันนี้ก็ไม่ให้มันคิดพรุ่งนี้ก็ไม่ให้คิดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีโอ้เป็นปีเลยเราไม่ให้คิดถึงใครไม่คิดถึงเพศตรงข้ามอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสมันลดเลยเพราะตอนนี้จิตใจเราไม่หมกมุ่นเรื่องพวกนั้นเลยมันจะไปอยู่นะแต่เราข่มใจตัดไปทำให้การไปของจิตห่างเหินกับสิ่งที่เราเคยคิดเช่นว่าผู้หญิงก็ห่างเหินจากเอาผู้ชายมาคิดผู้ชายก็ห่างเหินจากเอาผู้หญิงมาคิดอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสมันก็ลดสิเพราะว่าไฟของนั้นไม่ได้ฟืนเมื่อก่อนเนี่ยไฟมันลุกไปลุกไปมันจะมอดหน่อยเอาฟืนใส่ให้อีกแล้วมันเวลาจะมอดหน่อยเอาไฟเขาเรียกว่าการคิดแต่ละครั้งเท่ากับเติมฟืนให้กองไฟมันก็เลยไม่เคยดับเลยแถมไม่มากกว่าเดิมอีก
มันเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วทุกคนเข้าใจไหมแสดงว่าการคิดของเราแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มกิเลสของเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นถึงแม้คนนั้นจะทำสมาธิก็ตามไปละออกสมาธิแล้วเนี่ยจิตไปไหนล่ะมันก็ไปหาเขาอีกแล้วอุตส่าห์นั่งสมาธิมาดีดีเนี่ยออกจากสมาธิก็ไปเอาเขามานึกอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะลดอ่ะมันก็กลายว่าสมาธิมีไปด้วยทำไปด้วยกิเลสก็เพิ่มมากไปด้วยถึงได้บอกว่ามันไม่ห่างละได้หรอกออกจากสมาธิก็เอาเขามานึกอีกแล้วไม่นึกก็ต้องเอามาอยู่ดีเพราะจิตมันนิสัยมันอ่ะนะมันสนอ่ะมันดื้อน่ะเราไม่อยากให้คิดมันก็เอามาคิดอยู่ดีเราก็ห้ามมันไม่อยู่เสร็จหมดไม่มีทางชนะกับแบบนั้นนะไม่ได้นะนะถึงทำสมาธิถึงขนาดไหนก็ช่างออกมาก็เอาเขามาคิดอีกแล้วเพราะเราไม่ปิดทางเส้นนั้นไงมันถึงได้ปะทางเส้นนั้นจะเป็นต้องไปอย่างนั้นทีนี้มาร์กเนี่ยเขาปิดเลยมันจะรู้แล้วรู้รอดคือปิดไปเลยเข้าใจไหมมาร์กก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะห้ามเลยไม่ให้ใครมาคิดแต่นักปฏิบัติต้องมีข้อสัญญากับตัวเองนะว่าเราจะต้องอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่ยั่วยวนเพราะสิ่งที่มันเคยน่ะแต่ไม่ให้มันเคยเนี่ยแหมมันบาดใจเหลือเกินนะเขาเรียกว่ามันจะน้ำอดน้ำทนของเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะทนได้ไหมว่าไม่ให้คิดถึงคนทุกคนเนี่ยฉะนั้นเขาจึงมีธรรมอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจตัวเองไม่เอาไม่เอาเวลาตัดปุ๊บนะมันคิดถึงตัดปุ๊บนะแหมใจมันเสียดายเหลือเกินนะแน่เสียดายอยากอะไรอาวรกับสิ่งที่คิดขณะคิดปุ๊บเราตัดเลยเนี่ยใจมันอะไรมากเลยว่าอยากจะคิดต่อนะแต่เราตัดซะกัดฟันตัดทุกครั้งเลยตรงนี้จะเป็นเกณฑ์วัดว่าตบะของแต่ละคนมันอยู่ตรงนี้รู้จักตบะไหมตบะหมายถึงความอดทนความที่เราจะคิดสู้ตบะธรรมมันอยู่ตรงนี้ว่าทนได้ไหมสิ่งที่เราเคยคิดเคยอยู่ประจำเนี่ยไม่ให้มันอยู่เนี่ยเราจะข่มขี้ใจเราได้ไหมบางครั้งมันคิดปุ๊บเนี่ยรู้แล้วมันคิดแล้วนะสักหน่อยก่อนสักหน่อยก่อนปล่อยมันคิดเลยเดี๋ยวค่อยดึงแม่ใจฉันยังแถมอยู่นะยังสักหน่อยสักหน่อยอยู่นะยังกำลังเพลินอยู่มันเป็นเช่นอย่างนั้นมันเขาจะตามใจนี่ตบะของเรามันแย่แล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นปฏิบัติต้องมีน้ำอดน้ำทนสูงถึงใจเนี่ยมันจะอะไรอวรช่างมันดึงบ้างแต่เราก็ยังชอบอยู่นะคือส่วนลึกๆเนี่ยใจเราก็ชอบแต่เรากัดฟันทำเอาเราคิดว่าการข่มขี่ใจเราอย่างนั้นเราจะมีผลดีในอนาคตเราต้องทนหน่อยขณะที่ตัดมันก็อะไรอวรอยากจะไปดูสิ่งนั้นอยากจะไปเห็นสิ่งนั้นแต่เราก็อยากดูเหมือนกันแหละต่างคนต่างอยากแต่ต้องคนต้องตัดจำเป็นต้องกัดฟันตัดถ้างั้นเราจะเติบโตไม่ได้เลยตรงนี้เป็นตบะนะเป็นตบะของทุกคนตบะแปลว่าความแข็งแกร่งความอดทนความอดกั้นฉะนั้นวิสัยของนักต่อสู้มันต้องมีตบะนะเราเคยได้ยินไหมว่าในโอวาทปฏิโมกข์นะว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนความอดกั้นเนี่ยเป็นตบะธรรมอันอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สรรเสริญตบะนะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราต้องทนต่อการที่จะต้องกัดฟันตัดจิตของเราไม่ให้ไปสิ่งที่มันเคยไปแล้วเราจะพบกับสิ่งที่ดีกว่านั้น ที่แรกมันก็ฝืนใจแต่เวลาทำไปเราจะได้รับความสุขขึ้นมาทีหลังนะเราจะเป็นต้องอดทนอดกั้นต่อสิ่งเหล่านั้นยั่วยวนชวนใจฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการตัดทุกภาพทุกเวลามันไม่เหมือนการทำสมาธิภาพใดขึ้นตัดปุ๊บแล้วก็น้อมมาดูตัวเราเป็นขณะเดียวกันถ้าคนไหนตัดปุ๊บนั้นแล้วก็นิ่งเฉยๆไม่ได้มีข้อสำคัญบอกคนว่ารู้แล้วก็ดับมันแล้วก็นิ่งเฉยๆส่วนใหญ่ไปทำแบบนั้นกัน
เวลาจิตคิดแวบ แล้วก็ตัดเหมือนกันแล้วก็มานิ่งว่างๆอยู่อันนั้นเขาเรียกว่า ไม่ใช่มรรคถ้าทำอย่างนั้นไม่รอดไม่รอดตัดแล้วก็นิ่งว่างไว้จิตคิดอะไรก็รักษาความว่างอยู่ว่างว่างอยู่รักษาความว่างอยู่เวลาจิตเนี่ยว่างอยู่เรามันเผลอแวบมันไปคิดปุ๊บเราก็ตัดแล้วก็มันว่างอยู่ชวนใจนักปฏิบัติทำแบบนั้นกันขอทำนายเลยว่าไม่รอดไม่รอดเขาจะรักษาความว่างหรือสมาธินั้นไว้แล้วก็เผลอมาเลยแวบก็ตัดทิ้งเลยก็รักษาความว่างไว้แวบอันไหนก็ตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่มรรคนะอันนี้ไม่ใช่มรรคส่วนมรรคนี่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน คนส่วนใหญ่ที่ฝึกสมาธิจะทำแบบนี้หมดเลยจิตแวบนึงก็ตัดแล้วก็พยายามรักษาความอุเบกขาไว้นิ่งๆว่างๆไว้แล้วก็เผลอแวบก็ตัดอีกแวบก็ตัดอีกแล้วก็มาว่างๆไว้ไม่รอดสักหลายอย่างนี้ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ถามมีสมาธิแม้งก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่สมาธินี้มันเป็นโลกีไปส่วนการที่เราอบรมมรรคเนี่ยเป็นยังไงต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่ว่าเวลาจิตแวบนั้นก็ตัดเหมือนกันแต่ขณะตัดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นิ่งๆว่างๆเขาจะนึกถึงตัวเองเป็นซากศพเลยเขามองตรงกรณีที่ว่าเวลาแวบหนึ่งมันมีภาพขึ้นทันทีเหมือนกันเราก็ดึงมากับปุ๊บก็มีภาพขึ้นทันทีเหมือนกันสู้กันอย่างนี้เมื่อภาพนั้นขึ้นมาปุ๊บเราอย่างเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายขึ้นมาตัดปุ๊บแล้วก็ดึงความภาพตัวเองซะเอาภาพสู้ภาพเอาภาพสู้ภาพเอาภาพสู้ภาพอันนี้คือมรรคนะแต่คนทั่วไปเนี่ยที่บอกว่าฝึกอีกแบบนึงก็คือเวลาภาพคนอื่นขึ้นปุ๊บก็ตัดเหมือนกันแต่มันนิ่งเฉยๆมันไม่มีภาพเราเลยแล้วก็ไม่มีภาพเขาเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีว่างอย่างเดียวไม่รอดตรงนี้ถึงว่าไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นนะทำได้แต่ว่าจะไปไม่รอดพยากรณ์ได้เลยไม่รอดภาพเขาก็ไม่เอาภาพเราก็ไม่เอาบอกว่าภาพเขาก็ตัดทิ้งเหมือนกันภาพเราก็ไม่เกิดอยู่แล้วคือไม่เอาก็ไม่ใช่ว่าไม่เอาคือมันไม่เกิดอ่ะเพราะไม่สร้างที่ไม่เกิดก็คือไม่สร้างไม่เจตนาจะสร้างส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแวบก็ดึงมาที่ว่างๆไว้จิตว่างๆนิ่งๆไว้แวบก็ดึงมาว่างๆทำนายได้เลยไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยเพราะอะไรเพราะภาพเขาก็ไม่เอาภาพเราก็ไม่สร้างภาพเขาก็ไม่เอาภาพเราก็ไม่สร้างแต่ภาพเขาก็มาเลยแต่ภาพเราก็ไม่เคยสู้ได้เลยมันไม่มีถ้าอย่างนั้นตาบอดสู้คนตาดีชนะไม่ได้วิธีนี้เพราะอะไรภาพเราไม่มีเลยแต่ภาพเขาก็จะแวบขึ้นมาเลยเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคนตาบอดสู้คนตาดีตายอย่างเดียววิธีนี้ฝึกกันมากเลยเพราะมันง่ายกว่ามันชัดนะฝึกอย่างนั้นหรือเปล่าเคยฝึกอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดแหละบอกได้เลยไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอาวุธไม่เท่าเทียมกันภาพเขาก็ไม่ให้โผล่มาก็ตัดซะแต่ภาพเราก็ไม่สร้างจะกักกูอย่างนั้นแหละกักกันไปกักกันมากักกันไปสุดท้ายไม่รอดนะแต่ที่จะรอดก็คือว่าต้องอบรมมรรคมรรคเป็นยังไงมรรคก็คือว่าภาพเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัดเหมือนกันตัดภาพเขาแล้วก็เร่งภาพสร้างภาพเราขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยภาพเขาก็ไม่เอาภาพเราก็ไม่สร้างใช่ไหมแบบแรกเนี่ยภาพเขาไม่เอาภาพเราไม่สร้างแต่แบบที่สองเนี่ยภาพเขาไม่เอาแต่ภาพเราต้องสร้างนะมันต่างกับตรงนี้ฉะนั้นถ้าใครคิดว่าภาพเขาไม่เอาและภาพเราต้องสร้างขึ้นมานี่คือมรรคคนนี้จะรอดเพราะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอาภาพฆ่ากับภาพแต่คนวิธีแรกเนี่ยไม่ได้เอาภาพฆ่าเลยเอาความว่างฆ่าไม่มีทางชนะหรอกเพราะความว่างนั้นเป็นตัวรู้
ม่ใช่ตัวเห็นแต่ภาพเรานั้นเป็นตัวเห็นจะได้นะจะรอดอนาคตคนนี้จะไปได้ไกลเลยไปถึงนิพพานได้เลยนี่คือมรรคนะต่างก็ตรงนี้นิดเดียวนะต่างก็ตรงนี้นิดเดียวว่าตัดภาพเขาแต่ต้องรีบสร้างภาพเราขึ้นทันทีเลยแล้วภาพเราเราสร้างขึ้นมาต้องรักษาไว้ครองตำแหน่งไว้ครองเก้าอี้ไว้อย่าให้มันมานั่งคือเก้าอี้ดนตรีเนี่ยนะเก้าอี้ตัวเดียวแต่สองคนจะแย่งกันนั่งแล้วตอนนี้ถ้าภาพเขานั่งภาพเราก็หล่นถ้าภาพเรานั่งภาพเขาก็หล่นเหมือนกันฉะนั้นภาพเราต้องนั่งตลอดเราถึงจะสู้ได้ถ้านักปฏิบัติต้องเข้าใจนะตรงนี้ว่าต้องเข้าใจว่าการอบรมมรรคเนี่ยไม่เหมือนการอบรมทั่วไปเราต้องมีการสร้างภาพเราเพื่อจะเป็นอาวุธสู้กับเขาเขามีอาวุธก็คือภาพเราก็ต้องมีการสร้างภาพขึ้นมาทีนี้เมื่อเราทำไปอยู่เนี้ยเช่นว่าเอาอบรมแล้วนะมรรคเนี่ยหมายถึงว่าภาพใครขึ้นมาฆ่าตัดทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ข้าก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาพร้อมๆกันขนาดที่ตัดสู้กันไปถ้าทำอย่างนี้ทั้งกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันทั้งวันเวลาแวบคนอื่นก็ตัดทิ้งเห็นตัวเองต่อไปแวบคนอื่นก็ตัดทิ้งแล้วก็เห็นตัวเองต่อไปรักษาภาพตัวเองเพื่อให้คงมากที่สุดอยู่ในใจเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆๆนะสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งหรือสองปีเดี๋ยวได้รู้เรื่องเลยนะสักระยะหนึ่งเนี่ยดวงตาของเราจะเริ่มมีการปรากฏเขาเรียกว่าจะมีการปรากฏแปลกๆปรากฏการนะก็คือว่าเมื่อก่อนเราหลับตานึกตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมานะสว่างขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่มืดตึ๊บมันมองไม่เห็นจริงแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันแสงมังเลืองๆขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนลักษณะเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆแป๊บๆเลยบางครั้งเหลียวตาเอ๊ะฟ้าแลบเปล่าก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรากฏการณ์ว่าดวงตาเริ่มมีปฏิกิริยาดวงตาของเราที่บอดอยู่เนี่ยมันเริ่มปฏิกิริยาต่อการที่มันจะเป็นตาดีขึ้นมานั่นเองมันมีอาการที่เหมือนกับว่าตามันจะเปิดแล้วนะทีแรกมันจะเหมือนฟ้าแลบกันแวบๆเราก็เอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าก็ไม่มีต่อไปมันจะเปลี่ยนจากฟ้าแลบมาเป็นเหมือนกากเพชรนะยิบๆๆๆเต็มไปหมดเราก็ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจให้สังเกตไปก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วก็พิจารณาตัวเองเหมือนเดิมนั่นเนี่ยต่อไปต่อมาจากกากเพชรเนี่ยมันก็จะแปลสภาพเป็นเหมือนหิ่งห้อยนะโตหน่อยจิบจิบจิบจับเต๊ะไปหมดเลยหน้าตาเราเนี่ยมันจะเหมือนสิ่งหิ่งห้อยลอยไปกับลอยมาลอยไปกับลอยมาเราเฉยๆไว้สิ่งเหล่านี้เป็นการจิตเราเริ่มมีแต่ตาของเราเริ่มจะเปิดนั่นเนี่ยเหมือนคนตาบอดมืดสนิทมาก่อนเนี่ยตอนนี้หยอดยาไปแล้วรู้สึกมีแสงแวบๆไปในตาเนี่ยรู้สึกว่าตานั้นเริ่มมีการตอบรับในการรักษาบ่งบอกถึงว่าดวงตาจะเกิดแล้วจะเป็นตาดีแล้วนั่นเองต่อมาจากหิ่งห้อยเนี่ยจะเป็นเหมือนดวงดาวใหญ่ขึ้นมาอีกตอนหิ่งห้อยก็น้อยตัวหน่อยนะแต่ดวงดาวก็ไม่กี่ดวงดวงสองดวงบางครั้งดวงเดียวนะต่อมาจากดวงดาวจะเป็นเหมือนดวงเดือนสว่างสวยดวงเดือนเหมือนกับว่ารออยู่ข้างหน้านั่นแหละดวงเดือนพระจันทร์วันเพ็ญแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราเอากวาดสายตาไปมองปุ๊บมันหนีเลยนะหนีเลยนะแต่ถ้าเราไม่มองเดี๋ยวมาอีกแหละสนใจไม่ได้เขาหนีทันทีเลย เราก็เฉยๆไว้อย่าสนใจแต่เขาก็จะไม่ดีต่อไปนานเข้าดวงเดือนตรงนั้นก็จะเหมือนกับลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่แรกห่างไปสักวาสองวานั่นเองต่อมาก็ใกล้หดเข้ามาหดมาติดหน้าผากเลย
นักปฏิบัติต้องทนนิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาติดหน้าผากปุ๊บเนี่ยเวลาไปทางไหนเนี่ยเหมือนคนเอาไฟฉายส่องหน้ามันจะเหยียบผิดเหยียบถูกกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่เลยเหมือนเราเดินไปถนนแล้วคนรถวิ่งมาแล้วเปิดไฟสูงแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นนะแทนที่ว่าส่องหน้าเราจะเห็นทางนะมันกลับไม่มองไม่เห็นอ่ะเพราะว่าไฟมันเข้าตาแบบนั้นเลยจะเป็นระยะหนึ่งไม่นานนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยดวงตานั้นมันดวงเดือนนั้นเต็มหน้าเราหมดเลยแล้วก็เต็มตาเราหมดเลยสว่างไปหมดเลยจนมองไม่เห็นอะไรเลยพยายามจะเห็นกายแสงตัววันนี่ก็กบกายหมดเลยก็พยายามปล่อยสักระยะหนึ่งแล้วก็พิจารณากายแล้วก็ถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยถ้าถอยจิตหน่อยแล้วจิตแสงมันก็จะลดลงแต่แท้เราเพิ่มสมาธิขึ้นแสงมันก็จะจ้าเกินไปตัวเราก็จะหายสักระยะหนึ่งดวงเดือนนั้นก็จะเกินตัวเราก็หายไปเลยไม่ได้หายไปไหนนะกลายเป็นว่าดวงเดือนนั้นเหมือนครอบตัวเราทั้งล่างนะเหมือนเราอยู่ในดวงนั้นนะทำให้ตัวของเราเรืองแสงออกมาเหมือนกับว่าเรามีออร่านะร่างกายของเราเป็นออกแสงไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะสว่างอย่างนั้นตลอดเลยไม่เคยเสื่อมเลยปรากฏว่าตัวของเราออกแสงทุกเวลาเหมือนดวงดาวดวงเดือนหายไปหมดแล้วตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นแจ้งดวงตาเราจะเกิดขึ้นละนะประมาณสัก2ปีนะ2ปีกว่าก็จะเห็นฉะนั้นดวงตาของเราเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เห็นตลอดเลยตอนนี้ไปร่างเน่าๆร่างที่เป็นอสุภะร่างเป็นอสุภะร่างศพร่างเน่าที่เราเอามานึกไม่มีแล้วมีแต่ร่างสดๆร่างแท้ๆของเราเนี่ยเราต้องการเห็นร่างแท้นะแต่มันเห็นทันทีไม่ได้ไงก็เลยยืมเอาร่างเน่าร่างเปื่อยมาประลบก่อนร่างพวกนี้อยู่ได้ไม่นานนะทำระยะหนึ่งเดี๋ยวมันหายคือมันไม่เอาละมันจะเป็นร่างสดๆของเราเราก็เอาร่างสดคือเราต้องการร่างสดอยู่แล้วให้เห็นร่างสดนั้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชัดที่สุดอีกไกลอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุอะไรนะไม่ได้ถึงแม้แต่โสดาบันยังไม่ถึงอีกไกลนะอีกไกลไม่ได้พระโสดาบันนี่แจ้งหมดเลยสว่างสวัยหมดเลยแล้วไม่มีการหลุดเลยเราเห็นหมดเลยทั้งหัวทั้งเท้าดวงตาเกิดขึ้นแล้วเขาจะสู้เราไม่ได้เลยกิเลสนะถ้าทำอย่างนี้นะฉะนั้นการฝึกดวงตาเนี่ยฝึกอย่างนี้อันนี้ฝึกแท้เลยฝึกมรรคคือต้องเกิดดวงตาอย่างเดียวถ้าดวงตาเราไม่เกิดไม่มีทางเห็นเลยแล้วเราจะสู้กิเลสไม่ได้เลยตอนนี้นะข้าก็มีเห็นเจ้าก็มีเห็นสู้กันสิภาพเขาขึ้นภาพเราก็มีอยู่มันสู้ง่ายขึ้นทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีภาพของเราเนี่ยคลองตัวเราตลอดเวลาเดินไปไหนก็เหมือนเรานี่เป็นภาพเราหญิงก็เห็นหญิงนั่นแหละชายก็เห็นชายไม่เอาใครมาคิดแหละราคะโทสะโมหะมีแต่ลดลงจะตายหมดจะหมดในที่สุดได้ทีนี้เราไม่เอาใครมาคิดกิเลสจะเกิดได้ยังไงและมีหนำซ้ำการเห็นตัวเองมากขึ้นนั้นเราสักจะเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาดูตับดูใจดูไส้ดูพุงดูทุกวันสักจะเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความสะอาดอะไรเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลวันหนึ่งมีแต่อุจจาระปัสสาวะหอบหิ้วกันไปเติมเข้าไปก็ไหลออกมาเบื่อตัวเองก็ทำให้เราเบื่อคนอื่นเบื่อคนอื่นเราทำให้เราเบื่อหญิงเบื่อชายทำให้ความรู้สึกหญิงชายของเราน้อยลงไปตามแผนเลยนี่คือการละกิเลสยิ่งเห็นตัวเองชัดเท่าไหร่ราคะก็จะนิดนึงลงนิดนึงต่อไปเริ่มไม่ไหวสกปรกเราเห็นตัวเองจนเบื่อหน่ายตัวเองก็พลอยจะเบื่อหน่ายคนอื่นไปด้วยเบื่อเราก่อนนะเราเบื่อเราก่อนเราเห็นเราก่อนแล้วก็ค่อยเบื่อคนอื่นตามหญิงก็เริ่มเบื่อชายก็เริ่มเบื่อหญิงก็อะไรเกิดขึ้นราคะก็เบาโทสะก็เบาโมหะก็เบาแล้วเบาแล้วคิดดูแล้วว่าต่อไปไม่เหลือแน่
ถ้าความแจ้งตรงนี้จะไม่ดับเลยนะตลอด24ชั่วโมงกลายว่าเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองครองโลกเลยนึกถึงคนอื่นไม่มีใครอยู่ในใจของคนนั้นอยู่กับโลกนี้เนี่ยแต่ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองนั่นคือพระโสดาบันจิตถึงไม่รั่วเลยไงพระโสดาบันนี้ไม่มีจิตรั่วเลยนะเราวันรั่วกี่ครั้งอ่ะโอ้นับไม่ได้เอาชั่วโมงกี่ครั้งดีกว่าก็ยังนับไม่ได้นะ แทบจะนาทีทุกนาทีเลยมั้งใช่ไหมล่ะบ่งบอกถึงว่าคนที่จิตไม่รั่วเลย24ชั่วโมงนั่นคือสมาธิหมดเลยเขาทำกันอย่างนี้ฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยฝึกอย่างนี้เนี่ยเราจะมีสมาธิตลอดวันตลอดคืนทำไมเรามีสมาธิตลอดวันเพราะเราทำทั้งวันสมาธิเราก็มีทั้งวันทำทั้งคืนก็มีทั้งคืนเพราะเราทำขนาดนั้นถึงได้มีไงฉะนั้นสมาธิเนี่ยเขามีตลอดเวลาแต่เราเนี่ยไปทำมีสมาธิตอนนั่งหน่อยเดียวมันจะสู้ไหวเหรอวันหนึ่งอ้าว24ชั่วโมงทำสมาธิตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นชั่วโมงหนึ่งเท่ากับว่า24ชั่วโมงเราทำ2ชั่วโมงและ22ชั่วโมงไปไหนไปหาเขาหมดเลยไม่มีทางชนะแต่ถ้าขณะคนไหนอบรมมรรคนะอย่างที่ตมาว่าสอนว่าให้เห็นตัวเองนะเขาเห็นตัวเอง24ชั่วโมงอ่ะพอเขาทำความเพียร24ชั่วโมงเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเขาเห็นตัวเองตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเท่ากับว่า24ชั่วโมงนี้เขาเป็นสมาธิหมดเลยเวลาไหนไม่มีสมาธิไม่มีเลยเขาจะเสื่อมได้ยังไงจิตเขาไม่เลยรั่วเลยเท่ากับว่าคนที่ฝึกสมาธิหนึ่งวันหนึ่งได้สมาธิ2ชั่วโมงแต่22ชั่วโมงไม่ได้แต่คนที่ฝึกมรรคเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงได้ทั้ง24ชั่วโมงเลยสมาธิมันคนระดับกันนะสมาธิคนระดับกันเลยเท่ากับว่าถ้าใครฝึกตามที่ตมาสอนว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เลยนั้นคนนั้นจะมีสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตเลยเชื่อไหมต่อไปถ้าเราแก่กล้า24ชั่วโมงเราไม่มีรู้แม้แต่นาทีเดียวเดี๋ยวเราจะไม่มีการเผลอแม้แต่นาทีเดียวเพราะรั่วก็คือเผลอก็คือรั่วถ้าไม่เผลอรั่วไม่มีเลยนะวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งโยมโอ้นับไม่ถ้วนแต่คนที่เห็นอย่างที่บอกว่าฝึกดวงตานี้จะไม่มีเผลอเลยเพราะอะไรเพราะการฝึกอย่างนี้เป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองเพราะเมื่อสติปัฏฐาน4อบรมมาแล้วเนี่ยสติต่อเนื่องพืชเลยไม่มีช่องให้รั่วเลยแม้แต่อารมณ์เท่าเส้นผมยังเข้าไม่ได้ไม่มีทางเป็นความแข็งแกร่งมากนั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้อยากไม่อยากให้นั่งทำเพราะนั่งทำคอยจะติดสมาธินิ่งนิ่งนั้นไปไม่รอดหมดเลยนะคนที่บอกนั่งนิ่งเห็นแต่ความว่างเนี่ยทุกไม่รอดพวกนี้ไม่รอดนะไม่รอดออกมาเดี๋ยวก็ฟุ้งมันนิ่งแบบสะกดไว้อะนิ่งแบบข่มไว้อะนั้นเขาเรียกว่านิ่งปลายเหตุนะต้นเหตุไม่ได้แก้เหมือนก็ตัดยอดจ้าไม่ได้ขุดรากแต่อริยมรรคเนี่ยขุดรากเลยนะฉะนั้นทำไปเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยจิตของเรานึกได้แต่เราคนเดียวที่เห็นแจ้งที่สุดแต่นึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยกลับด้านกันแล้วอะเมื่อก่อนเราไม่ฝึกเนี่ยนะวันนึกตัวคนอื่นออกแต่นึกตัวเองไม่เห็นสิ่งเดียวในโลกที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเองนอกนั้นเรานึกได้หมดเลยผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงชัดเจนแต่เมื่อเราอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยฝึกดวงตาแล้วเนี่ยตอนนี้ไปนึกไม่มีแล้วนึกไม่ออก
ผู้หญิงก็นึกถึงผู้ชายไม่เห็นผู้ชายก็นึกถึงผู้หญิงไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยแต่สิ่งที่นึกได้สิ่งเดียวในโลกก็คือตัวเราเองแล้วก็แจ้งชัดมากมากเท่ากับที่เราเคยคิดถึงเขานั่นเองเห็นไหมกลับด้านไหมเมื่อก่อนเราเห็นเขาเว้นเราไว้ที่ไม่เห็นแต่บัดนี้เราฝึกมาอย่างนี้วันเดือนนี้เนี่ยเท่ากับเราเห็นเราแต่คนอื่นไม่เห็นเราจะชนะด้วยวิธีนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆเห็นแต่ตัวเองทั้งวันไม่เคยมีภาพคนอื่นอยู่ในใจท่านเลยจิตท่านก็ไม่ออกดิไม่เคยเอาใครมาคิดเลยมีแต่ภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันกันไปเป็นอย่างนั้นหมดนะฉะนั้นวันๆเราเนี่ยมีแต่ใครมารู้อยู่ในจิตเราหมดเลยเราไม่เคยเห็นเลยตัวเองเราคือปุถุชนนะเราเป็นปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงแม้เราจะทำสมาธิเนี่ยออกมาเดี๋ยวก็มีภาพคนอื่นเต็มจิตอยู่เลยดีไม่มีทางเลยสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะออกจากสมาธิก็มีภาพต่อภาพอะไรแล้วยังไม่นำซ้ำทำสมาธิไปยังเป็นนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่นั่นไปเลยไม่จบคำสมาธิก็เป็นนิมิตออกมาก็เป็นความคิดทั้งนิมิตทั้งความคิดปนไปกันไปหมดเลยล้วนแล้วแต่ออกนอกหมดเลยไม่มีอยู่ในตัวตัวเองไม่เคยเห็นเลยลองหลับตาแต่มีสมาธิขนาดไหนลองดูตัวเองดิไม่เห็นหรอกใครบอกว่าที่ไม่เห็นเพราะไม่มีสมาธิอ้าวต่อให้มีสมาธิลองเห็นไหมก็ไม่เห็นอยู่ดีไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นถึงจะมีก็ไม่เห็นต้องทำดูสิเอาสมาธิมองดูสิไม่เห็นเราเห็นมันว่างไปเลยมันว่างไปเลยเนี่ยไอ้ว่างนั้นมันกบร่างกายไปเลยไม่เห็นหรอกแล้วจะเห็นด้วยวิธีอบรมมรรคเท่านั้นฉะนั้นการฝึกให้เกิดดวงตานี้มันคนละอย่างกันนะฉะนั้นเราลองสำรวจดูที่ว่าเราเคยฝึกอย่างนี้หรือยังนะแต่มาว่าน้อยคนคนที่ฝึกก็ฝึกที่ฟังจากอาตมานี่เองไม่เคยฟังจากที่อื่นหรอกที่อื่นก็ฝึกนิ่งอย่างเดียวว่างก็ไม่รอดหรอกไม่รอดนะมันไม่รอดอ่ะถ้าคือเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราคนฝึกมาฝึกมาหมดแล้วลองมาทุกอย่างแล้วจนมาเจาะสยบในวิธีนี้เท่านั้นเนี่ยอย่างอื่นเขาทำมาหมดแล้วเขาไม่ใช่ทำไมเขารู้ล่ะทำไมเขาพูดถูกแล้วก็ทำมาก่อนแล้วมันไปไม่รอดนั่นเองเขาถึงได้เปลี่ยนวิธียังไงนะเข้าใจไหมต้องเห็นตัวเองนะถ้าใครไม่เห็นตัวเองคนนั้นก็จะมีคนอื่นอยู่ในใจต่อไปแล้วก็คือเป็นคนเดิมนั่นเองพูดง่ายๆว่าถ้าไม่เห็นตัวเองงานนี้ปิดไม่ลงไม่จบแล้วเห็นตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อวานแล้วเมื่อวันซืนแล้วปีที่แล้วแล้ววันนี้เป็นไงไม่เห็นแล้วไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้เขาต้องเห็นทุกเวลาต้องทุกเวลาทุกนาทีจนเป็นเห็นเป็นเครื่องอยู่ไปเลยโอ้เห็นแล้วเห็นเมื่อไหร่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ไม่ต้องพูดอันนั้นมันไม่พูดอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้นะและภาพของเราเนี่ยหายไปนาทีหนึ่งก็ไม่ได้นะมันก็จะภาพอื่นขึ้นทันทีเลยคือหายเมื่อไหร่ภาพอื่นรออยู่แล้วไงเสียบทันทีเหมือนกับว่าเก้าอี้ตัวนี้เราไม่นั่งคนอื่นเขานั่งทันทีเลยมันชิงเก้าอี้กันนะฉะนั้นต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าภาพตัวเองนั้นครองโลกละต่อไปนี้เนี่ยหญิงก็มีแต่ภาพหญิงชายก็มีแต่ภาพชายแล้วไม่เอาใครมาเราก็เป็นพรหมจรรย์เพราะอะไรเพราะเราเห็นตัวเองก็เบื่อตัวเองทำให้เราเนี่ยถอดถอนกามราคะออกฉะนั้นเห็นตัวเองนี้ราคะก็จะหมดโทสะก็จะหมดโมหะก็จะหมดแต่เห็นคนอื่นเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเท่ากับว่าเห็นคนอื่นการเกิดกิเลสก็จะเกิดเห็นตัวเองการดับกิเลสก็จะดับฉะนั้นการดับกิเลสมาจากตรงนี้เข้าใจไหมถ้าใครฝึกสมาธินะมัวแต่นิ่งๆนิ่งๆแต่ไม่เห็นไม่มีทางรอดนิ่งได้ไปสักกี่น้ำนิ่งไปได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไม่เหลือ
จะไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะนิ่งนั้นมันข่มไว้เฉยๆนะเขาเรียกว่าหินทับหญ้านะไม่มีทางนะและการแจ้งเห็นตัวเองเนี่ยการแจ้งของเราเนี่ยจะแจ้งวันนี้ก็ถึงมันตายเลยนะจะไม่มีการหายเลยนะคือมันแจ้งวันนี้ก็แจ้งไปทุกวันจนถึง100 ปีนู่นเลยจนกว่าเราจะตายนะตายคาภาพไปเลยฉะนั้นระหว่างที่เราบรรลุธรรมเนี่ยไปถึงวันตายเนี่ยมาตรฐานเดียวเลยไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้แล้วกิเลสหมดแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หายแล้วภาพเราหายไปละเหลือแต่ความว่างไม่ใช่นะไม่เหลือความว่างแบบนั้นนะภาพเราก็จะมีต่อไปจนถึงวันตายไม่เคยห่างจากภาพตัวเองแม้แต่วินาทีเดียวเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเข้าใจไหมเหมือนเมื่อก่อนนะเราเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราไม่ห่างไม่เว้นแต่เขาแม้แต่วินาทีเดียวแต่มันเป็นคนอื่นไงเราสังเกตไหมจิตของเราวินาทีหนึ่งมันไม่เว้นเลยนะมันจะมีอารมณ์ทั้งวันตลอดเวลานะเมื่อก่อนมีเขาเนี่ยไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งมีแต่เขาตลอดเลยตลอดแต่เช่นเดียวกันตอนนี้เรามาเห็นภาพเราก็เป็นลักษณะคำพูดเดียวกันว่าเห็นตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียววินาทีเดียวตลอดเลยนี่คือชัยชนะชนะด้วยภาพเอาภาพเนี่ยฆ่าภาพถ้าเราไม่ฆ่าภาพแบบนี้จบไม่ลงบัญชีปิดไม่ลงงานนี้ปิดไม่ได้เลยไม่ได้เพราะมันมีภาพนั่นแหละมันถึงทำให้เราไปไหนไม่รอดมันมีแต่ภาพคนอื่นและภาพคนอื่นนั่นเองทำให้เราเป็นกิเลสนะกิเลสมันเกิดจากภาพคนอื่นนะถ้าใครคิดว่าเราจะไม่ฆ่าภาพคนอื่นเนี่ยแล้วเราจะทำลายกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะเรารู้ว่าภาพเขานั้นทำให้เราเกิดกิเลสแต่ถ้าภาพเขาอยู่ในจิตเราเมื่อไหร่การดับกิเลสมันจะมีได้อย่างไรยังมองไม่เห็นทางเลยนะฉะนั้นเราดับภาพด้วยภาพดับภาพเราดับภาพเขาด้วยภาพเรา เมื่อเราดับได้อย่างนี้ปัญหาก็จะจบนะอันนี้เขาเรียกว่าเราต้องทำอย่างนั้นนะ เข้าใจไหมโยมทำดวงตาให้เกิดนะแล้วดวงตาดวงนี้เกิดแล้วไม่ดับอีกเลยนะไม่บอดอีกเลยนะตั้งแต่ดวงตาเปิดขึ้นเห็นตัวเองแจ้งแล้วจะแจ้งถึงวันตายเลยถ้าคนนั้นอายุ100 ปีก็100 วันก็แจ้งอยู่อย่างนั้น100 ปีก็แจ้งอยู่อย่างนั้นไม่กลับไปบอดอีกแล้วปรากฏว่าเราลองนึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกใครไม่ออกเลยแต่นึกได้คนเดียวก็คือเราเออดีเหมือนกันเนาะไม่มีภาพคนอื่นสบายใจดีส่วนตาของเรานั้นนะเขาก็เห็นภาพคนอื่นอยู่นะหูก็ได้ยินคนอื่นอยู่นะแต่ไม่มีภาพทางใจภาพแต่ทางตาเนื้อและตาเนื้อเนี่ยให้ทำงานไปแต่ตาในไม่ร่วมงานด้วยคือเขาไม่ร่วมงานกันเมื่อก่อนตาไปข้าไปด้วยตาเนื้อไปฆ่าตาในฆ่าไปด้วยเหมือนกับตาเนื้อกับตาในนะแหมสามัคคีกันเหลือเกินไปด้วยกันแต่ตอนนี้ตาในแยกตัวเลยไม่ไปด้วยตาเนื้อก็ทำงานเปล่าๆไปถึงได้บอกว่าโมฆะไงฉะนั้นตาของท่านมีอยู่ตาทำงานอยู่หูทำงานอยู่จมูกลิ้นกายทำงานอยู่แต่ใจไม่ได้ไปเหมือนตะกวดนั่นแหละอยู่ในจมปลวก6 รูแต่เมื่อเราจับตัวตะกวดได้6 รูนั้นก็โมฆะเราจับจิตได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็โมฆะมีเหมือนไม่มีไม่มีผลนะต้องทำได้อย่างนี้นะถึงจะเป็นผู้ชนะได้อารมณ์ของเราก็จะไม่มีถ้าเราไม่เห็นตัวเองปัญหาจบไม่ลงนะพูดง่ายๆจบไม่ลงจบไม่ลงลองทำดูสิ
นะให้เห็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองเนี่ยเห็นยากมากทำไปกว่าจะเห็นนะ2 ปีขึ้นไปแล้วทำทั้งวันทั้งคืนใน2-3 ปีขึ้นไปถึงจะรู้เรื่องอย่าคิดว่าวันสองวันจะมาเห็นถ้าไม่มีทางออกแต่ว่ารู้เนี่ยทำวันนี้เห็นวันนี้เลยรู้วันนี้เลยทำเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เลยรู้นะลองทำดูสิเดินก็รู้นั่งก็รู้ทำเดี๋ยวนี้ก็มีเลยแต่เห็นเนี่ยมันต้องอีก2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดแล้วใครจะรอไหวคนถึงนึกไม่ออกว่ามันมีไงมันถึงได้ว่ารู้ยากตรงที่ว่ามันไม่นึกว่ามันจะมีแต่คนมีปัญญาเขามองออกว่ามีแล้วเวลาทำไปก็มีจริงๆเขาเรียกว่าปัญญาลึกกว่ากันเยอะนะแต่รู้นะทำตอนนี้มีเลยเราไม่เอาหนอกรู้อ่ะมันสู้อะไรเขาไม่ได้ก็รู้ก็คือคนตาบอดเขาคนตาดีเราสู้ได้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าฝึกดวงตาให้เกิด ดวงตาตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาให้เราเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะตั้งแต่โสดาบันไปดวงตานั้นเกิดไปถึงพระอรหันต์เลยดวงตานั้นจะไม่ปิดเลยเขาเรียกว่ารู้แจ้งพระสัทธรรมรู้แจ้งในคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดธรรมะจักขุก็เกิดขึ้นแล้วดวงตาตรงนี้เนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้สว่างสวยจิตเราจะสว่างไปหมดนะไม่ใช่ทำสมาธิอย่างเดียวนะนิ่งเป็นว่าจบแล้วรู้แล้วธรรมะมีทางออกนะออกมาก็วุ่นวายไปหมดเลยนะมันไม่ได้สมาธิไม่พอสมาธิกับมรรคคนละอย่างกันนะฝึกนะนะสมาธิทำแทบตายได้สมาธิวันหนึ่ง24 ชั่วโมงทำได้แค่2 ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเท่ากับวันเรามีสมาธิ2 ชั่วโมงแต่เรามาฝึกดวงตากันเนี่ยวันหนึ่งเรามีสมาธิ24 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% 10% แต่ถ้าฝึกมรรค 100%ความสงบมันต่างกันคนรับฟ้ากับดินเลยฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยเห็นผมคนเล็บฟันหนังตัวเราขึ้นมาได้มีความสงบ 100% แล้วก็ไม่เสื่อมแต่สมาธิเสื่อมได้เสื่อมแน่นอนถ้าไม่ฝึกไม่3 วันถ้าไม่เข้านะเดี๋ยวมีเรื่องจะเข้าไม่ได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาถ้ามรรคนะไม่มีเสื่อมเลยสัก100 ปีเนี่ยไม่เข้าสมาธิเลยก็อยู่ได้จิตมันไม่ไปเพราะการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าขุดรากเหง้าขุดรากเหง้าของกิเลสออกหมดเลยไม่ใช่ตัดยอดอย่างเดียวขุดรากเลยอย่างนี้สงบแบบนี้เนี่ยสงบแบบยอมรับไม่ใช่บังคับสงบแบบข่มไม่ใช่แบบสงบแบบข่มแต่สงบแบบการเห็นแจ้งนะการเห็นแจ้งตัวเรานี่มีผลมากทำให้เราได้เห็นว่าความสงบเกิดได้ฉะนั้นใครที่อยากต้องการให้พ้นทุกข์ได้นะต้องฝึกอย่างนี้ก็คือมรรคถ้าใครไม่ลงที่มรรคไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีทุกชาติเห็นไหม7 ขวบก็ทำปฐมฌานได้แล้วใต้ต้นว่าแต่พุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายหรือจะเป็นราชกุมารอยู่นะตอนที่ออกบวชไปทำสมาธิกับอาราบททุกกดาบทก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ทำสมาธิสูงสุดแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีมรรคแล้วต่อมาก็อบรมมรรคถึงได้เป็นพุทธเจ้าได้และการเป็นพุทธเจ้าก็คือต้องมีมรรคนั่นเอง
ฉะนั้นถ้าใครไม่ฝึกมรรคเนี่ยอย่าหวังจิตไม่จบแล้วก็ใครไม่สร้างภาพตัวเองขึ้นแล้วไม่เห็นตัวเองภาพคนอื่นจะครองจิตคนนั้นต่อไปพูดง่ายๆคือไม่มีภาพตัวเองภาพผู้อื่นก็ครองจิตถ้าครองจิตก็กิเลสทั้งนั้นเลยเพราะภาพคนอื่นนั่นแหละคือกิเลสนะนั้นใครบอกว่าเนี่ยภาพผู้อื่นก็ผู้อื่นไปแต่กิเลสก็หมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็คดโกงตัวเองสิอย่างที่บอกว่าความเห็นก็ไม่ตรงสินะบอกว่าแล้วก็บางคนบอกว่ากิเลสก็มีไปแต่เราเห็นที่ความว่างเราเอาดวงที่ว่างมันไม่ได้หรอกความว่างนั้นหลอกนะว่างแต่ไม่ว่างจริงแต่กิเลสมันปนอยู่มันไม่ได้ความว่างไม่ใช่นิพพานบางคนบอกเห็นจิตว่างนั้นคือนิพพานไม่ใช่นะนิพพานไม่ได้แปลว่าความว่างแล้วนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานหมายความว่าอย่างไรนิพพานแปลว่าการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะจิตจะว่างไม่ว่างไม่เกี่ยวไม่สนแต่ถ้าราคะหมดโทสะหมดโมหะสดนั่นคือนิพพานท่านวัดตรงนั้นนะเราทำจิตว่างเนี่ยเป็นนิพพานไม่ใช่แต่ว่างอย่างนั้นนั่นราคะก็มีอยู่นะโทสะโมหะมีเต็มเลยแต่ก็ว่างด้วยมีด้วยอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานไม่ได้วัดที่ว่างนะวัดที่ราคะโทสะโมหะฉะนั้นถ้าใครมีไม่เหลือจะเป็นนิพพานได้อย่างไรเราสังเกตทำจิตว่างๆนั้นราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแต่วันว่างด้วยมันมีด้วยนะว่างด้วยกิเลสก็มีด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่เข้าใจไหมเข้าใจไหม ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นแจ้งและเห็นแจ้งเนี่ยเราต้องแจ้งตลอดไม่ใช่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นแจ้งหมดเลยเมื่อเช้านี่เป็นไงหายไปแล้วไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะหายไปแล้วดับไปแล้วเขาไม่เอาเขาไม่คือมันต้องแจ้งตลอดอ่ะแจ้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็ยังแจ้งอยู่วันนี้ทั้งวันก็แจ้งพรุ่งนี้ทั้งวันก็แจ้งเดือนนี้ทั้งเดือนก็แจ้งปีหน้าทั้งร้อยปีก็แจ้งอยู่งั้นแหละนั่นคือของแท้ไม่ใช่ว่าบรรลุทั้งร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ยังแจ้งอยู่เหมือนเดิมมันเนี่ยจะสว่างสวยไปหมดตัวเรานี่ไม่ต้องพูดแต่แสงเต็มไปหมดสว่างอยู่งั้นแล้วไม่เสื่อมจะไม่เสื่อมอะไรไม่รั่วนะคนที่รั่วเสื่อมก็คือรั่วนั่นเองนะแล้วใครๆเนี่ยจะปิดจิตมาให้รั่วเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปเนี่ยง่ายเหรอทำง่ายเหรอใครจะพูดได้ล่ะยากนะนะยากนะคำพูดคำนี้ยากมากนะถ้าใครไม่รู้จริงพูดไม่ได้นะเพราะว่าใครจะให้จิตไม่ออกไปแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยนอกจากคนรู้แจ้งเท่านั้นของจริงเท่านั้นเนี่ยที่ทำได้นะไม่ออกสัก5นาทีไหวไหมโยม5นาทีนี่ไม่ให้ออกนะไหวไหมแต่ถ้าใครฝึกพิจารณาตัวนั้นได้นะ5นาที10นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยได้แต่ถ้าใครไม่ฝึกมาไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้ด้วย5นาทีก็ไม่รอดหรอกแทบจะใจจะขาดจะไปให้ได้แต่ถ้าเห็นตัวนะจบเลยไม่ต้อง5นาทีแล้วทั้งวันเลยไม่เป็นไรบางคนบอกว่าจิตไม่รั่วนี่แสดงว่าคนนั้นต้องคุมหน้าดูเลยสิไม่ได้คุมคงจะจ้องเนยหน้าดูไม่ได้เนยเพราะอะไรจิตมันไม่มีแรงกดดันอะไรที่จะต้องมาให้เนยและสติเราไม่ต้องไปตั้งมันจะเป็น อัตโนมัติหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาเจริญสติมามากพอเพราะการเห็นตัวนั้นเป็นสติไปด้วยนะสติปัฏฐาน4แล้วการเห็นแจ้งนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วถ้าก็สติเป็นอัตโนมัตินะไม่มีเผลอแต่ก็ไม่ได้ว่ากำหนดตลอดเขาเป็นความชำนาญ
เป็นอัตโนมัติเข้าใจคำว่าอัตโนมัติก็คือมันเป็นเองนะแล้วเป็นเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของมันเองโดยที่เราไม่ฝึกหรือฝึกมากจนเป็นอัตโนมัติเราลองดูตัวเราเนี่ยเรายังไม่อัตโนมัติเลยเนี่ยเราฝึกมากขนาดไหนยังไม่เป็นอัตโนมัติแล้วคนที่เป็นอัตโนมัติจะฝึกมากขนาดไหนลองดูประเมินเอาเถอะนะสตินี้นะไม่ใช่ธรรมดานะสติเขาคือคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ต้องเห็นตัวเองแจ้งแล้วเวลาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเป็นสติไปในตัวแล้วก็สติตรงนี้เนี่ยจะทำให้ไม่เผลอนะคนไม่เผลอนี่โอ้โหสุดยอดนะไม่เผลอเลยนะกลางวันก็ไม่เผลอกลางคืนก็ไม่เผลอมันพืดเลยปิดสนิทเลยเป็นอัตโนมัติ100 ปีก็ไม่เผลอเราวันเผลอกี่ครั้งโยม นับไปทวนก็ถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะโยมก็จะเผลอต่อไปเรื่อยๆไม่จบแต่ถ้าคนไหนฝึกเห็นตัวเองก็ถ้าเห็นแจ้งก็จะจบเป็นสติมหาสติหมดแสดงว่าการฝึกมรรคเนี่ยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาทำให้เราได้เอาจิตอยู่ดังนั้นจิตเราเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้จิตเราก็จิตอยู่ในตัวก็ถือว่าอยู่ในโลกนี้แต่จิตเราไม่อยู่ในโลกนี้ตัวเราอยู่แต่จิตเราไม่อยู่นะเหมือนก็ว่าตัวเราก็เดินอยู่ในโลกนี้แหละแต่จิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้อยู่ตรงไหนอยู่แค่หัวเท้าไม่ออกนอกเหนือนั้นเลย อันนี้คือพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะอยู่แค่หัวเท้าไม่อยู่นอกเหนือนั้นนอกเหนือนั้นจะไม่เป็นเครื่องอยู่อะไรได้เลยนะอยู่ตรงนี้เท่านั้นและตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมั่นคงมากรักษาเสถียรภาพเนี่ยไว้ตลอดการทุกเมื่อนะไม่มีเวลาไหนที่เราจะไม่อยู่กับตัวเองให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายคือวันตายเวลาวันตายปุ๊บตัวจิตเรากับกายเราจะแยกด้วยธรรมชาติของการตายนั้นเองแต่ยังไม่ตายเราก็อยู่ไปแล้วความตายจะเป็นการแยกออกไปเองเท่ากับว่าตอนตายก็ตายคาเลยตอนอยู่ก็อยู่คาเลยแต่เราเนี่ยตอนอยู่ก็ไม่เคยอยู่เลยด้วยกันตอนตายไปไหนก็ไปกันอยู่แล้วตอนอยู่ตอนมีชีวิตก็ไม่เคยอยู่กับร่างนี้เลยต่างคนต่างไปตายก็ต่างคนต่างไปอยู่แล้วนี่คือปุถุชนนะส่วนทุกคนพระยาเจ้าเนี่ยตอนอยู่ท่านก็อยู่ด้วยกันไม่แยกกันตอนตายก็ให้ความตายแยกกันเองก็ไปสู่นิพพานอย่างเดียวฉะนั้นนิพพานเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีไปเลยนะก็คือนิพพานเข้าใจไหมเข้าใจไหมฉะนั้นเท่ากับว่า สมาธิใดถ้าไม่มีมรรคเนี่ยไม่ได้ต้องมีมรรคหลังจากเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเห็นแจ้งหมดแล้วเนี่ยจนความเป็นหญิงเป็นชายนั้นหมดสิ้นไม่เหลือแล้วราคะโทสะหมดสิ้นหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเราก็เลิกพิจารณากายเราจะเป็นพระอนาคามีเลยพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยถึงพระอนาคามีไม่ต้องพูดถึงโสดาบันหมดความเป็นหญิงเป็นชายเพราะเราไม่เคยเอาเพศตรงข้ามมาคิดเลยและเพศตรงข้ามไม่เคยอยู่ในใจเราอีกเลยตลอดเวลาตาเห็นอยู่ก็จริงแต่จิตเราไม่มีภาพเขาเอามาคิดนะจิตเราไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวตามองไปแต่จิตเห็นตัวหูได้ยินไปแต่จิตเห็นตัวจิตเห็นตัวเดียวตัวเองอย่างเดียวความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นหลังจากนั้นการพิจารณาตัวก็จบจบแล้วทำไงต่อก็ฝึกทางฌานเลยทีนี้ทำฌานเลยซึ่งการทำฌานไม่ยากทำฌานที่เราฝึกกันนิ่งๆให้จิตรวมเป็นปฐมฌานรูปเดียวฌานไม่ยากนั้นทำทีหลัง
พราะขนาดที่ไม่ได้ทำเนี่ยจิตไม่ได้ออกเลยอ่ะเชื่อไหมเขาไม่ได้ทำฌานแต่จิตก็ไม่ได้รั่วเลยแต่ถ้าทำฌานล่ะง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยคนที่ทำฝึกฌานยากก็คือจิตมันไม่อยู่อ่ะแต่เขาฝึกจิตอยู่แล้วค่อยทำมาทำฌานพูดง่ายๆก็คือเข้าฌานก็เข้าเลยออกมาก็อยู่แค่ตัวหัวเท้านี้ฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยพระยะเจ้าจะอยู่สองตำแหน่งก็คือเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเลยเข้าฌานก็เข้าไปเลยเวลาออกจากฌานก็อยู่แค่หัวเท้าไม่อยู่นอกเหนือนั้นแต่ธรรมดาฌานโลกีเป็นไงเวลาเข้าก็เข้าเวลาออกก็โน่นไปอยู่กับเขาโน่นอันนั้นฌานโลกีนะฉะนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วก็ฝึกฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ฝึกง่ายแล้วเมื่อฝึกแล้วให้ชำนาญแล้วเนี่ยเข้าฌานออกฌานจะมาอยู่ทางญาณก็ได้ทางฌานก็ได้กายมีทั้งสองอย่างเลยฌานก็มีญาณก็มีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวไม่มีแล้วก็ว่างงานทำก็น้อมจิตไปทางวิชาสามวิชาสามเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเนี่ยเกิดตายมากี่ป้อนคำถามไปป้อนข้อมูลลงไปว่าอยากจะรู้แล้วก็ทำจิตให้อยากรู้ไปจิตก็จะน้อมไปตามสิ่งที่เราต้องการก็จะไปเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าระลึกชาติได้ฉะนั้นวิธีการเห็นตัวเองเนี่ยใครบอกไม่มีฌานมีมากแต่เขาทำทีหลังเมื่อเราฝึกได้แล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกำมือหมดเลยเราสามารถจะระลึกชาติได้ตามอำนาจของสมาธิลึกบุญวาสนาบารมีที่ฝึกได้เมื่อเราลึกชาติได้ตัวเองได้ก็เห็นภพชาติคนอื่นได้ด้วยว่าแต่ละคนเกิดตายที่ไหนอย่างไรเขาเรียกว่าเมื่อเห็นเราเห็นเขาเห็นภพชาติทั้งสองก็น้อมจิตไปทางหมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเขาเรียกว่าวิชชาสามฉะนั้นเราได้ทั้งสองอย่างฌานก็ได้ญาณก็ได้คนคนเดียวกันได้ทั้งสองอย่างสมาธิมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองถือว่าเกณฑ์จบครบทุกอย่างนะคนนั้นถือว่ารอบรู้ที่สุดจะเข้าฌานก็ได้จะไม่เข้าฌานก็ได้จะอยู่นอกฌานก็ได้อยู่ในฌานก็ได้แต่เขาว่านอกตัวไม่มีเลยนะอันนี้คือพระยาเจ้าจะไปอย่างนี้นะฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆก็ไม่มีจิตออกนอกตัวไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองระหว่างเข้าฌานก็เข้าไปแต่เวลาเข้าฌานภาพตัวเองก็หายนะหายไปก่อนถ้าไม่หายเข้าไม่ได้โยมต้องทิ้งภาพตัวเองแล้วก็ไปสู่ความไม่มีภาพแต่เมื่อออกจากฌานแล้วก็มีภาพเหมือนเดิมขึ้นมาเข้ามาสู่ภาพนี้ฉะนั้นโคจรระหว่างจิตเรานะเข้าไปในฌานแล้วออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าไม่อยู่นอกเหนือนั้นนี่คือสมาธิโลกุตระนะสมาธิโลกุตระเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับถ้าเราทำได้อย่างนี้ไม่รู้จะทำอะไรอีกต่อไปแล้วฌานเราก็มีญาณเราก็มีนั่นคือเป็นผู้รู้แจ้งก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเราจะทำสมาธิไว้ตอนสุดท้ายสมาธิฌานเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามรรคมีข้อ8มรรคมีองค์8เนี่ยข้อที่8นั้นสัมมาสมาธิต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนแสดงว่าต้องเป็นพระอนาคามีก่อนถึงจะทำฌานได้ถึงจะเป็นฌานชอบแต่ถ้าใครไม่ถึงพระอนาคามีทำฌานเกิดไหมเป็นปุถุชนเกิดไหมก็เกิดแต่มันเป็นโลกีนะมันเป็นฌานที่ไม่ชอบฉะนั้นพุทธเจ้าไม่สรรเสริญฌานที่ไม่สิ้นกามไม่สิ้นอกุศลไม่สรรเสริญสรรเสริญฌานที่สิ้นกามแล้วอกุศลแล้วท่านสรรเสริญฉะนั้นเราจะต้องออกกามออกก่อนเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งร่างกายนี้ก่อนก็คือญาณเจริญญาณก่อนเจริญมรรคก่อนจนกว่ามรรคของเราจะแก่กล้าจนกว่าเราจะจบถึงพระอนาคามีความสงัดจากการอกุศลหมดแล้วเราค่อยทำฌานทีหลังนี่คือเป้าหมายของมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยท่านจะทำ
ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยเป็นพระอนาคามี1ถึง7ได้เป็นพระอนาคามีนะนะแล้วข้อ8เนี่ยทำสุดท้ายแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์เอาไว้สุดท้ายเป็นอย่างนั้นหมดแต่สมัยนี้มาแล้วทำฌานก่อนเลยมาทำสมาธิก่อนเลยมันก็เลยไปยากนะเพราะว่าขึ้นต้นเขาไม่ได้ทำก็คือเขาใช้สติกับปัญญาสติกับปัญญาไงสติก็คือประคองจิตแล้วก็ไปพิจารณาร่างกายพิจารณากายก็คือปัญญานั่นเองให้เห็นตรงนี้ไปเลยแล้วก็เห็นแจ้งตรงนี้ไปเลยนั้นสติกับปัญญาทำงานแล้วก็เห็นแจ้งก็จบเป็นพระอนาคามีแล้วก็เขาไปทำฌานข้างบนก็จบต่อไปก็ไม่มีอะไรจะทำจิตก็สว่างสวยหนึ่งเดียวจิตจะหนึ่งเดียวตลอดไม่มีสองนะก็คือเครื่องอยู่เป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีจิตอยู่นอกตัวเลยแม้แต่นาทีเดียวมีอะไรคุยกันข้างในจะมีเรื่องจะคิดอยู่ข้างในไม่คิดออกมาข้างนอกคิดอยู่ในความสงบอันนั้นและจิตเราคุมได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะคิดก็คิดได้แต่เราไม่คิดมันก็ไม่คิดมันจะนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะจิตเราคุมได้หมดแล้วเท่ากับว่าถ้าเราปิดอย่างนั้นเท่ากับปิดนรกนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันถึงว่าจิตท่านไม่ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายท่านถึงได้ปิดนรกได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยปิดจิตไม่อยู่จิตรั่วออกไปนรกหมดเลยนะแสดงว่ารั่วไปทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าถ้าเราปิดประตูเหล่านี้ไม่ได้ประตูนรกก็เปิดรอเราอยู่โอ้นรกพ้นยากนะแล้วสังเกตไหมจิตเรารั่วไปที่ไหนรั่วไปทางหูทางตาเมื่อไหร่คิดไปเมื่อไหร่คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเป็นอกุศลลองดูดีจิตนั้นหลุดไปไม่ได้เอาคิดไม่ดีแหละแสดงว่านรกเราทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นนรกเรายังไม่สิ้นก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพระเจ้าเนี่ยพระโสดาบันไปเนี่ยท่านไม่มีเพราะจิตท่านไม่แลบออกไปอย่างนั้นนรกท่านก็สิ้นแสดงว่ารั่วคือนรกไม่รั่วปิดนรกวันรั่วกี่ครั้งโยมแล้ววันหนึ่งนรกกี่ครั้งนะโอ้ก็ประเมินเอานะพ้นนรกยากนะชาตินี้จะพ้นหรือเปล่าเนี่ยหนัวแวบแวบแวบเลยไม่ใช่ง่ายแต่ทำได้นะทำได้ฉะนั้นคนฝึกเนี่ยต่างความเห็นต่างความคิดต่างทิฏฐิไม่เหมือนกันก็ฝึกไปต่างๆนานาแต่ถ้าจะให้ถูกก็คือฝึกอย่างนี้แล้วเวลาถูกเนี่ยกิเลสดับได้ระดับยังไงก็คือว่าเราต้องไม่มีภาพคนอื่นนั่นแหละมันถึงจะดับถ้าภาพคนอื่นมีอยู่ดับไม่ลงหรอกนะฉะนั้นเราต้องสร้างภาพเรามาดับภาพเขาภาพเราภาพเดียวเนี่ยดับทุกภาพในโลกได้นะในกรณีเดียวกันภาพทุกภาพในโลกดับภาพเราได้เหมือนกันภาพเราภาพเดียวเนี่ยภาพทั้งหลายเนี่ยดับภาพเราได้แต่ภาพเราภาพเดียวเนี่ยดับภาพทั้งหลายได้เหมือนกันโดยการสร้างขึ้นมาฉะนั้นทุกคนต้องสร้างภาพเราขึ้นมาให้ได้สร้างได้โยมได้นะที่เขายังนึกออกนี่เราก็ต้องนึกออกสินึกได้สินะเรายังนึกเขาได้นึกเราก็ต้องได้แต่เรายังไม่ได้อบรมเท่านั้นเองนะต้องอบรมนะต้องอบรมนะฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยว่าเราปฏิบัติถูกผิดนะเอาอะไรวัดนะเราก็เอากิเลสของเรานั้นวัดว่าเราปฏิบัติแล้วถูกไหมผิดไหมเอากิเลสเป็นเครื่องวัดและกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ส่งไปข้างนอกและเป็นภาพเขาตรงนี้เป็นเครื่องวัดนะถ้าใครยังมีภาพคนอื่นเข้ามาอยู่ในจิตอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยๆนะไม่นั่นหรอกละไม่ได้หรอกนะวิธีนั้นที่เราทำถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะ
เป็นวิธีที่ผิด แต่ถ้าใครเนี่ยทำวิธีที่ถูกก็คือไม่มีภาพคนอื่นแต่ใหม่ๆก็มีอยู่นะก็คือมีก็คนฝึกใหม่แล้วก็อันนั้นก็อนุโลมอยู่ว่ากำลังฝึกอยู่แต่ว่าทิศทางนะเราต้องดูที่ว่าฝึกไปแล้วทิศทางของเราการฝึกของเราเนี่ยเป็นไปเพื่ออย่างนั้นไหมมันต้องดูทิศทางฉะนั้นการเห็นแจ้งดวงตาตรงนี้เวลาเกิดดวงตาแล้วนะเมื่อก่อนเป็นบอกว่าเป็นเหมือนฟ้าแลบนะเหมือนก็เรียกว่าฟ้าแลบนะเหมือนฟ้าแลบแล้วก็เหมือนกากเพชรเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวตอนนี้ไปไม่มีละตัวเราจะออกแสงสว่างไปหมดเลยตลอดเวลาจนถึงวันตายเลยสว่างทั้งวันสว่างทั้งคืนและทั้งตลอดร้อยปีเลยถ้าเราอายุถึงร้อยปีนะสว่างอย่างนั้นไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเป็นอย่างนั้น นะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะจิตเรานี่แก้ได้หมดเลยนะแต่ทำให้ถูกก็แล้วกันฉะนั้นต้องมีมรรคนะมรรคก็คือการอบรมจิตเปลี่ยนระบบจากทางเก่ามาเป็นทางใหม่ทางเก่ามีเขาเป็นที่เดินมีเขาเป็นเครื่องอยู่แต่มีตาหูเป็นที่เดินเดินไปทางตาทางหูทางจิตจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปเอาเขาเป็นเครื่องอยู่ทางเก่านั้นเป็นอย่างนั้นทางใหม่ก็คือไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเอาเราเป็นเครื่องอยู่เอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่นั่นคือทางใหม่ทางเก่าเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดทางใหม่เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องเห็นตัวเองแล้วก็เห็นการเห็นตัวเองนั้นเนี่ยจะเป็นการเห็นที่เป็นทางเส้นใหม่ทางเส้นเก่าเราปิดเลยในสุดท้ายเราก็ปิดได้สำเร็จนะทางเส้นเก่านั้นเราไม่เคยไปอีกเลยตลอดวันตายเราไม่เคยไปอีกเลยจะไม่ไปอีกแล้วจะไม่มีอีกแล้วให้ไปกระกายทางเส้นเก่าก็สูญพันไปเลยจะสูญพันไปเลยนะระบบนั้นจะสูญพันไปเลยแล้วมีระบบใหม่เข้ามาแทนที่จิตเราก็เลยมีระบบใหม่ขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าคนเราได้ฝึกฝนมาแล้วเปลี่ยนระบบใจเราได้ก็คือทางเก่านั้นเป็นทางที่จิตออกไปข้างนอกทำลายสถานเดียวปิดสถานเดียวไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาไม่ต้องไปตามดูตามรู้ตามเห็นตามไม่มีผลไม่มีผลนะทำให้เราแก้ปัญหาไม่จบไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นจิตจะไปไม่จบเลยอันนี้จะจุดจบจะมีนะจุดจบโคตรจะมีนะเข้าใจไหมโยมนะสร้างภาพของเราให้ได้นะนึกถึงตัวเองเนี่ยสมมติตัวเองเป็นคนตายบ้างนึกถึงร่างสดๆก็ได้บางคนชอบร่างสดก็เอาร่างสดร่างเน่าก็เอาร่างเน่าบางคนร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอสุภะบอกไม่ไหวน่ากลัวก็เอาร่างสดๆไปบางคนร่างสดๆเนี่ยมันใจมันไม่ร้องไห้มันไม่สลดเอาร่างโหดๆนั่นแหละก็เอาไปแล้วแต่จะเลือกนะให้เห็นตัวเองกันแล้วกันนะรักษาความเห็นไว้ใหม่ๆก็ยากอยู่หรอกนะแต่นานๆเข้าก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ก่อนนี่ยากตอนหลังนี่ง่ายลื่นไปเลยเพราะเราเริ่มชำนาญแสดงว่าความชำนาญนี่จะเกิดจากการทำบ่อยๆแล้วทำบ่อยๆทำให้การง่ายการอะไรก็ง่ายขึ้นทำให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีๆที่ไม่เคยมีในชีวิตเรานะเป็นความอัศจรรย์นะทำให้เราได้เห็นได้รู้ว่าทางเส้นนี้นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงจิตเราจะนิ่งเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวัยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขความสงบระงับดับเย็นอันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์8ที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีนะเอาอะไรวัดล่ะที่เราว่าคิดว่าเราปฏิบัติถูกก็คือเอากิเลสเป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดของเราว่าเราดำเนินมาถูกไหมเนี่ยกิเลสของเราเป็นเครื่องวัดว่าถูกหรือผิดกิเลสของเราเป็นเครื่องวัดและกิเลสเราเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเราส่งข้างนอกแล้วไปคิดถึงคนอื่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วธรรมชาตินั้นไม่มีใครมา
ไม่คิดเป็นคนอื่นแล้วไม่เอาภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราฉะนั้น ทำให้เรารู้ว่าการปฏิบัติของเราไม่ผิดกิเลสสามตัวเราดับแน่ไม่สามารถจะเกิดในภาวะที่จิตเรามีภาพตัวเองได้ภาพเราก็เลยคลองเลยฉะนั้น วันนี้จึงให้ชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดนะกิเลสเป็นเครื่องวัดกันแล้วกันว่าเราปฏิบัติผิดหรือถูกนี่เอากิเลสเป็นเครื่องวัดถ้าวัดแล้วเนี่ยกิเลสเราหมดเราถือว่าจบเราปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้ากิเลสเรายังมีไม่ถูกต้องนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้นะทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ